าปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับหายไป 3-4 วันนะจริงๆช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่นะครับแต่ว่ามีงานด่วนนะเรื่องการเขียนหนังสือแล้วก็แจ้งพี่น้องล่วงหน้าเลยว่าที่เคยพูดกันเรื่องหนังสือมดแดงล้มช้างนะก็คิดว่านะเดือนมกราคมเนี่ยปีใหม่รับปีใหม่เนี่ยพี่น้องก็น่าจะได้เอาทฤษฎีไปเป็นคู่ไม้คู่มือนะสำหรับการต่อสู้นะครับก็นะพยายามมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่คิดว่าต้องเขียนออกมาแล้วนะครับก็พี่น้องก็รอกันแล้วกันแล้วก็นอกนั้นก็เป็นนะคอนแทรคเรื่องหนังสือนะครับที่ซุ่มทำมาเป็นเวลาหลายปีนะก็ปี2024นี่ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ได้ทำงานวิชาการที่จะทำเป็นประโยชน์กับลูกหลานนะแล้วก็รวมถึงคนจากทั่วโลกทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นนะเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับก็น่าจะเป็นปีที่มีการผลิตผลงานออกมาเยอะนะครับเพราะว่าซุ่มไว้หลายปีแล้วนะครับก็ทีนี้พูดถึงเรื่องการเมืองบ้านเราวันนี้นะผมก็นั่งนึกถึงประเด็นคุณทักษิณการเมืองเราวันนี้นะครับก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าสถาบันกษัตริย์จะทำอย่างไรนะจะเอายังไงเพราะว่า
สถานการณ์เนี่ยเรียกว่ามันเป็นเกมที่อยู่ในมือเขาจะเลือกเขามีทางเลือกนะตัวละครเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยถูกจัดวางไว้ในจุดตามที่เขาต้องการเพียงแต่ว่าจะไปข้างหน้าเนี่ยแรงขยับขยื่นทางการเมืองนะกรรมของคนทั้งประเทศสภาพแวดล้อมของโลกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็จะวิเคราะห์เรื่องคุณทักษิณว่าถ้าคุณทักษิณเป็นองคมนตรีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้แล้วอะไรมันจะนะเกิดขึ้นบ้างนะแล้วการต่อสู้ของพวกเราจะเดินหน้ากันต่อยังไงนะนี่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะเอามาพูดเพราะยังไงเสียในคุณทักษิณเนี่ยเป็นสมการนะเป็นเรียกว่าตัวแปรในสมการตัวสำคัญเลยจากตอนนี้เป็นต้นไปจะสังเกตเห็นว่าปลายเดือนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่เลี่ยงนะหลายอย่างไม่พ้นนะสวนะครับจะหมดอายุเดือนพฤษภาคมนะเลยไปจากนั้นกสวก็จะเลือกนายกไม่ได้นะพรบงบประมาณพรบการเงินนะซึ่งถ้าเกิดว่าการกู้เงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยตัวนายกนะถ้าไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกนะครับถ้านายกลาออกก็ถือว่าสภาก็เลือกนายกคนใหม่แต่ถ้านายกยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่หมดนะครับเขาจะไปแบบไหนเนี่ยจริงๆนะมันอยู่ที่เขาหมดคุณเศรษฐาคนเดียวไม่ได้เป็นคนตัดสินใจหรอกนะเราก็ต้องมองการเมืองแบบนี้ตามความเป็นจริงของมันแบบนี้นะการจะจัดการกับก้าวไกลจะเอายังไงนะตัวหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือเขาเอาประยุทธ์ขึ้นไปเป็นองคมนตรีนะครับในเครือข่ายเนี่ยเขาสามารถจะจัดวางอะไรได้ตามพระราชาฤทัยนะตามใจฉันนะมันเป็นการเมืองไทยเราเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นแบบนี้เขาจะจัดการฟันธงนะฟันดาบหรือว่าทุบค้อนเนี่ยนะให้สมุนเขาคุบทุบค้อนเนี่ยจะทุบรายตัวหรือทุบทั้งพรรคนะฟังการสัมภาษณ์ของคุณพิธาหรือว่านะการพูดจาของคุณธนาธรเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนการปลงไกลๆวันนี้อาจจะพูดว่าอนาคตเป็นของเราเวลาอยู่ข้างเราเนี่ยมันชักจะไม่แน่ซะแล้วนะเพราะในเวลานั้นเขาก็มีเวลาเหมือนกันเขาก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้พวกเราได้คิดได้มองไว้ล่วงหน้าแต่เอาละภาพทั้งหมดนั้นนะสิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดวันนี้ก็เป็นเรื่องคุณทักษิณนะแล้วก็มันอาจจะเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราด้วยเหมือนกันในการต่อสู้เนี่ยนะว่าในความเป็นจริงเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันทุกฝ่ายก็ต้องหาทางลงของตัวเองนะหาทางลงของตัวเองให้มองจากความเป็นจริงอย่างเงี้ยก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้พูดคุยกับนะท่านผู้มีประสบการณ์ท่านหนึ่งเรื่องการไปบวชนะซึ่งก็นะท่านไปบวชแล้วก็ไปเจอเจ้าคุณนรวัดเทพศิรินแล้วตอนที่ท่านนะจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่นะดับขันก็แล้วกันนะพระท่านเนี้ยนะครับเจ้าคุณนรนะวัดเทพศิรินเนี่ยก็วัดปฏิบัติของท่านเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าท่านน่าจะบรรลุในระดับสูงนะระดับไหนไม่รู้ละข่าวว่านะราชินีสิริกิติ์นะท่านเข้าถึงมากรับใช้นะเข้าถึงนะแล้วตอนท่านดับขันไปแล้วก็มีการจัดงานศพเนี่ยนะผมก็ใช้คำศัพท์ไม่ถูกหรอกนะราชินีเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดแล้วก็กระดูกของท่านเนี่ยไม่มีใครได้ไปเลยนะ เก็บก็ทำให้ผมมีความเข้าใจว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยนะตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขามีธรรมเนียมเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาจะพึ่งปาฏิหาริย์ในเชิงพุทธนะจริงๆเนี่ยปาฏิหาริย์มันมีจริง
การวางนะโน่นนั่นนี่มันกึ่งผีกึ่งพุทธกึ่งพราหมณ์กึ่งฮินดูเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จริงมันไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพุทธจริงๆแล้วนั่นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นของปลอมหมดเลยอะถ้าใครไม่พยายามจะหลุดพ้นแล้วไปหลงยึดติดกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงนะให้งดเว้นอะไรหมดเลยนะทีนี้ชาวพุทธเราเนี่ยมันก็ไม่รู้จริงหรอกนะอย่างกรณีของพญานาคเนี่ยนะผมก็พูดอยู่หลายครั้งว่านะเดรัจฉานเนี่ยต่ำกว่าเปรตนะพี่น้องเพราะนั้นเราไปยกย่องให้พญานาคนะมาทำนู่นนั่นเนี่ยขนาดเทวดาเนี่ยยังอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เลยนะตอนจะเขาเรียกเสวยบุญนะนะอยู่ความสุขมาแล้วเนี่ยถึงเวลาหมดละหมดบุญละนะก็ร่างกายก็เริ่มเหี่ยวแสงเสริงอะไรก็เริ่มหายไปอะไรเงี้ยนะก็คร่ำครวญร้องไห้กันนะคือพวกนี้อย่างเทวดาเนี่ยนะรูปประพรมอรูปประพรมก็แล้วแต่นะมีความสุขเยอะก็จริงนะแต่มันเป็นการไปเสวยผลในด้านบวกแต่ว่าพอจบแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ด้านลบที่ทำไว้เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะไปเป็นพรหมต่อมันไม่มีแล้วจะมาเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากส่วนใหญ่จะตกลงต่ำไปเป็นเปรตวิสัยไปเป็นนะเดรัจฉานนู่นเลยก็มีแล้วรัฐเดรัจฉานเนี่ยอย่างพญานาคเนี่ยต่ำกว่านะต่ำกว่าเปรตวิสัยนะแต่นรกนั่นก็คือต่ำสุดไอ้เรื่องเราเนี่ยคนเราไม่รู้เราก็ไปหลงยกย่องนะพญานาคมั่งอะไรมั่งถามว่าพวกนี้มันมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรมั่งไหมก็อาจน่าจะมีอยู่หรือถ้าเป็นเทวดาแล้วเนี่ยเทวดาจะต้องมาเน่ามานั่งเฝ้ารักษาประจำตัวคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่นะมันก็ดูตลกอะถ้าไปเป็นเทวดาไปเสวยสุขอีกแล้วจะต้องมานั่งเฝ้าคนก็ต้องนะรักษาประจำตัวคนนั้นคนนี้มันไม่น่าจะใช่มั้งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่สาระที่สำคัญนะทีนี้ถ้าจับทิศทางสูงสุดของศาสนาพุทธนี่ก็คือการไปหลุดพ้นเนี่ยนะการละตัวละตนละขันห้าเนี่ยมันคือของสูงสุดอะเพราะนั้นอะไรที่ไปยึดติดกับขนาดว่าตัวตนยังไม่ให้ยึดติดนะความคิดว่าเราเป็นเราเนี่ยนะทั้งรูปทั้งนามเนี่ยตัวเรานะขันธาตุสี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วก็ถ้าไปไกลกว่านั้นก็คือการปรุงแต่งนะความจำได้หมายรู้นะความทุกข์ความสุขนะและการไปคิดไปเพลินนะไปขยายอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยนะชาวพุทธที่ลุ่มหลงเนี่ยก็จะจับจุดอะไรไม่ได้หรือต่อให้คนจับจุดได้ไปพบพระอรหันต์เนี่ยเหมือนพระราชินีสิริกิติ์เนี่ยแต่ผลกรรมที่ทำไว้มันก็ไม่ได้ช่วยนะมนุษย์เราเนี่ยไปอยู่อ่ะคนที่เจอพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยมันก็ไม่ช่วยเพราะที่แท้จริงแล้วเนี่ยกรรมต้องเปลี่ยนผลกรรมมันถึงจะเปลี่ยนกรรมด้านที่ทำชั่วไว้มันก็เกิดผลด้านชั่วแต่คนที่มีโอกาสได้เข้าไปใกล้พระสงฆ์ในแนวที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอรหันต์สมมติเราพูดอย่างเงี้ยเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะใช่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีใครเขาพูดหรอกนะราชินีสิริกิติ์ท่านถามเจ้าคุณนอนเนี่ยนะนอระหรือนอนเนี่ยนะผมก็ไม่ทราบว่าเขาพูดว่ายังไงถามว่าท่านสำเร็จนะเป็นพระอรหันต์แล้วหรือไม่นะคำตอบของท่านคือที่ใช่แล้วไม่พูดที่พูดนะไม่ใช่ มันได้ข้อคิดดีเหมือนกันนะคือจริงๆนะคนที่รู้เยอะเนี่ยมันจะไม่อวดนะพี่น้องคนที่รู้เยอะมากๆจริงๆจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้อีกเยอะอย่างผมเนี่ยเป็นนักวิชาการนี่รู้ดีว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีกรอบนะเราไม่สามารถจะพูดอะไรที่เราไม่รู้ได้เพราะนั้นเนี่ยพี่น้องจะสังเกตว่าเวลาผมอวดเนี่ยผมจะอวดเฉพาะเรื่องแล้วจะตีกรอบไม่ให้ตัวเองพลาดแต่ถ้าไอ้พวกที่มันอยากจะแสดงกลางอยากอวดเก่งเนี่ยอย่างเทิดศักดิ์อย่างเงี้ยไอ้ดร.เทิดศักดิ์นะหรือคนหลายคนที่มันพูดแล้วมันวางท่าเนี่ยต้องอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเหมือนพระปลอมที่มันต้องอวดว่าเก่งคนที่พยายามแสดงว่าตัวเองเก่งนะแท้จริงแล้วมีปมด้อยคนเวลามันรู้เยอะๆเนี่ยบางทีมันเฉยๆมันมากขึ้นแล้วผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าพอแก่ขึ้นเรื่อยๆเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นเนี่ย
อาการที่จะห้าวเป้งหรือว่าฟันฉับ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 นะหรือพูดในเรื่องที่ไม่ควรพูดเนี่ยมันก็จะนะมันก็จะเรียกว่ามีสติเป็นตัวกำกับนะแต่นี้มนุษย์เราเนี่ยนะที่ผมพูดมายืดยาวเนี่ยเพื่อจะสรุปว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำกรรมแบบไหนก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นนะในแบบนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าฆ่าคนตายแล้วต้องโดนฆ่าใช่ไหมอันเนี้ยกรรมของราชินีสิริกิติ์นะกรรมที่เข้าหาพระเนนนะที่ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนะด้านดีก็รับด้านดีไปนะเขาก็ได้เสวยสุขได้อะไรอยู่แต่ผลกรรมที่เกิดขึ้นนะกับตัวในเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่มันจะไม่รู้จะผ่านอะไรกันมาอาหารการกินหรือเปล่าสุขภาพจิตหรือเปล่าหรือว่านะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเมื่อคิดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็มานึกถึงว่าคุณทักษิณนะคือตระกูลมหิดลเนี่ยผมได้พูดไปหลายโอกาสแล้วว่าเขาต้องทำกรรมอะไรมานะนะโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามารุมเร้านะชะตากรรมในเรื่องความเจ็บป่วยนะแล้วก็ยังมีในเรื่องนะความทุกข์ทรมานในช่วงบั้นท้ายชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมนะจะไปทรมานคนอื่นมาหรือเปล่าไปทำร้ายชีวิตคนอื่นมาหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าผลด้านหนึ่งเนี่ย เรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยมักจะเป็นการฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะแล้วถ้าอายุนะยืนนี่ก็จะทรมานเยอะหน่อยแต่ถ้าฆ่าแบบโหดร้ายป่าเถื่อนแบบโจงคลุ่มนี่นะก็มักจะเป็นอายุสั้นแต่ทั้งอายุสั้นหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นผลของการทำร้ายสัตว์อื่นก็กรรมจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันก็นะแล้วแต่คนจะเชื่อแต่ผมนะเชื่ออยู่แล้วว่ากรรมมันมีผลของกรรมนะคนที่ไม่เชื่อก็นะมันก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะทำร้ายทำบาปทำอะไรต่างๆเพราะมันไม่มีหรอกผลนะเห็นไหมเราทำชั่วเราโกงมาเราได้เงินเรารวยรวยแล้วสุขสบายเนี่ยมันก็มองแค่ตรงนี้นะนะก็ว่ากันไปแต่มานึกถึงคุณทักษิณเนี่ยก็ทำนองเดียวกันนะไม่มีใครหนีพ้นนะคุณทักษิณเนี่ยกรรมด้านดีแกก็มีเยอะนะผมเนี่ยก็ว่ากันตรงๆอ่ะนะถ้าแกจะได้ในส่วนที่แกโดนกระทำมาเนี่ยได้ลบล้างอะไรกันไปบ้างมันก็นะเป็นส่วนที่แกควรจะได้ผมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยคือกรรมของมนุษย์อ่ะนะถ้าไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตผู้คนมากมายเนี่ยมันก็คุมง่ายแต่ถ้าเล่นกับคนจำนวนมากเนี่ยนะแล้วมีผลต่อการเจ็บการตายของผู้คนนะหรือนะครับมีการคอร์รัปชันจริงแล้วเอาเงินทองของประชาชนนะแม้ว่าจะไปทำด้านดีมันก็คือด้านดีแต่กรรมที่คดโกงบ้านเมืองนะได้ผลประโยชน์โดยตรงโดยอ้อมนะรู้ข้อมูลวงในแล้วก็นะอะไรก็แล้วแต่อย่างเนี้ยนะมันก็ดีไม่ดีก็ปนกันไปอย่างนั้นส่วนดีก็รับผลกรรมด้านดีเช่นชื่อเสียงมีคนรักได้อยู่ในตำแหน่งนะแต่ด้านที่มันเสียเนี่ยก็ต้องระหกระเหินบ้านแตกครอบครัวแตกแยกสุขภาพย่ำแย่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันเป็นเรื่องนะถ้าเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็เป็นตามนี้คุณทักษิณ นะกรรมที่เราเห็นกันชัดๆด้านดีๆเนี่ยเยอะนะตั้งใจทำงานขยันทำงานแล้วก็ต้องการให้คนอื่นได้มีชีวิตที่ดีออกนโยบายให้ประชาชนเขารับผลรู้สึกได้ชัดเจนส่วนเรื่องจะไปขัดอกขัดใจนะคนอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นกรรมที่นะธรรมดาอยู่แล้วนะครับแค่วจีกรรมอย่างเดียวเนี่ยคุณทักษิณก็ไปสร้างศัตรูหรือไปทำให้คนไม่พอใจหรือว่านะพูดโดยที่ทำให้ตัวเองเป็นที่เกลียดชังหรืออะไรหรือพลาดนะไปสร้างศัตรูนะก็มากธรรมดานะคนที่ไปอยู่ในการเมืองมันกรรมมันหนักแล้วพูดแล้วดลใจให้คนลุกขึ้นสู้แล้วไปเจ็บไปตายนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะด้านดีก็จะมีผลด้านดีแต่ด้านที่มันเป็นด้านลบเนี่ยด้านอกุศลเนี่ยก็ต้องรับผลของมันนะต้องรับผลของมันทีนี้ผลเนี่ยมันจะเป็นด้านลบด้านบวกนะด้านนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ใช้เวลายาวนานเราก็ได้เห็นนะได้เห็น
กรรมเก่ามันก็จะมีผลมาถึงนะวันนี้ใช่ไหมกรรมเก่านู่นย้อนไปนะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะไปบอกเราว่ากรรมเขาตอนไหนยังไงตอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ว่านะไอ้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะคดีความเรื่องการโคดโกงบ้านเมืองจริงมั่งไม่จริงมั่งบางอย่างเนี่ยเราเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้งแต่ถามว่าพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยไม่เคยนะได้ผลประโยชน์เชิงนโยบายหรือว่านะหักส่วนเอาจากงบประมาณแผ่นดินนะในโครงการต่างๆเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมมีใครมาเถียงไหมหรือคนตระกูลชินวัตรจะมานะอธิบายความว่าเราไม่เคยเอาไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยไม่เคยไม่ใช่ภูมิใจไทยไทยรักไทยไม่เคยเอาเศษเงินจากภาษีอากรประชาชนแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวสตางค์เดียวนี่ไอ้ที่มันยึดไป 70,000 กว่าล้านนั่นแหละมันเป็นเงินของพวกเราของตระก้นตระกูลหาทำมาค้าขายไม่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยไม่ทราบถ้าพูดได้เต็มปากหรือไม่นะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะกรรมย่อมมีผลแห่งกรรมนะนั้นการโดนยึดโดนอะไรนี้ไม่ทราบจะเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเป็นการกลั่นแกล้งเขาใสบริสุทธิ์นะแล้วกลั่นแกล้งไปเนี่ยคนที่ทำคนที่ยึดเงินไปนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องรับกรรมอะไรกันบ้างนะแต่ทุกคนนะมันรับกรรมไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่ใช่พบนี้พบหน้านะเป็นกษัตริย์ก็อาจจะไปตกนรกได้นั้นการเข้าหาพระธรรมธรรมโมแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ฟังเทศคนที่ไปเข้าพระพุทธเจ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอรหันต์ทุกคนเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอามาปฏิบัติไหมนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการปฏิบัตินั้นนะมันเป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วเนี่ยกุศลกับอกุศลนี่อันไหนมากกว่ากันนะแล้วก็ไปวัดกันที่จิตสุดท้ายแต่อย่างไรก็แล้วแต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยมันไปอยู่ในบริบทการเมืองกรรมคุณทักษิณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากกรณีที่ประชาชนจำนวนมากนะเลือกก้าวไกลเพื่อไทยเพื่อต้องการกำจัดอำนาจของฝั่งจจจเมื่อก่อนเราใช้3จอจอเจ้าจอเจ้าสัวแล้วก็จอโจรซึ่งก็คือนายทุนขุนศึกศักดินาแล้วนะศักดินาคือจอเจ้าขุนศึกก็คือทหารซึ่งเอาเครือข่ายต่างๆเข้ามานักการเมืองต่างๆแล้วจอเจ้าสัวมันก็มีนักการเมืองเป็นจอเจ้าสัวด้วยแล้วก็จับมือกันฝ่ายสามจอนะที่ต่อสู้กันกับคุณทักษิณกันมาเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายนะของประชาชนจำนวนมากแล้วก็มีการยึดอำนาจไล่คุณทักษิณออกมาแต่ประชาชนก็ลุกขึ้นสู้ด้วยความเชื่อและศรัทธาในคุณทักษิณนะจนทำให้นะน้องเขยน้องสาวนะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังไม่พอตอนนี้ลูกสาวก็จ่อจะขึ้นไม่ได้อีกเพราะเป็นหัวหน้าพรรคละวันนี้คุณเศรษฐารับไม้นะถ้าตกลงไปมีปัญหาเช่นคุณเศรษฐาลาออกนี่เลือกกันใหม่ก็เปอร์เซ็นต์ที่แคนดิเดตก็คืออุ๊งอิ๊งจะขึ้นเป็นนายกก็สูงนะคุณทักษิณในสมการอย่างเนี้ยในวันข้างหน้าเนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะถ้าคุณเศรษฐาใช้แล้วมันไม่ไหวเพราะวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ขึ้นความเชื่อมั่นมันไม่มีผมเนี่ยสงสารคุณเศรษฐานะแกตั้งใจทำงานแล้วจริงๆก็พยายามจะแถลงผลงานแล้วจริงๆมันก็พอจะมีอยู่แต่คนมองข้ามคนไม่ให้ราคาแล้วที่สำคัญก็คือว่าผลงานที่แถลงกับปากท้องของประชาชนนั้นมันคนละเรื่องกันแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ทำปุ๊บแล้วมันเกิดผลวันนี้วันพรุ่งหรือว่าเดือน2เดือนบางที3ปี4ปีคนยังไม่รู้สึกถึงผลเพราะฉะนั้นถ้าจะให้กำลังใจคุณเศรษฐาก็ต้องบอกว่าทำไปปิดทองหลังพระไม่เป็นไรแล้วอย่าได้ไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้เกิดมาชาติหนึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเวลาจะมีเท่าไหร่มากน้อยไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องเกาะเอาไว้ตลอดชีวิตแต่ต้องรู้อยู่กับตัวเองว่าได้ทำดีแล้วทำดีจริงๆก็ให้กำลังใจนะคุณเศรษฐาแต่ว่ามันบอกแล้วว่ากรรมย่อมมีผลแห่งกรรมคนไม่นับถือไม่ศรัทธานะครับแล้วสภาพเศรษฐกิจที่ประยุทธ์คุณไปรับหนังหน้าไฟเขาเรียกไปรับเผือกร้อนมานะมันก็ต้องร้อนมือร้อนตัวจนกระทั่งต้องลาพักไม่งั้นไม่ไหวต้องชาร์จแบตเตอรี่แล้วทำก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนเขานิยมยกย่องอะไรเพราะนั้นเนี่ยแผนนี้ถ้าคุณเศรษฐาไปต่อไม่ไหวเนี่ยการคุมเกมของฝั่งรักนิยมก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาได้คนที่เขาคุมได้มั่นใจได้ผมเชื่อว่าคนอย่างอนุทินนอกจากไม่มีฝีมือพอแล้วเนี่ย
ก็ไม่น่าจะกล้าที่จะมารับเผือกร้อนตรงนี้มันฉลาดมันเห็นแก่ตัวมันรู้ดีมันฉลาดมันก็ไม่เอามันก็ไปยกให้เนี่ยแหละเนี่ยชินวัตรก็ต้องรับกรรมต่อนะแต่นี้ถ้าเกิดว่าอุ้งอิงขึ้นนะสมมตินะทักษิณจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมทักษิณจะมาลงเล่นเกมการเมืองนอกเวทีเลยไหมซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมเป็นกังวลแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้างั้นเนี่ยนะถ้าเขาฉลาดหรือเขามีบุญอยู่บ้างเนี่ยเขาก็น่าจะเลือกทางที่มันเป็นทางสงบก็คือเป็นองคมนตรีผมไม่อยากจะเชียร์ทางใดทั้งสิ้นนะเพราะว่าถ้าคุณทักษิณมาจุ่นจ้านการเมืองมากๆเนี่ยวันนี้กรณีที่ไม่ได้อยู่ในคุกที่ไกลเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยนะคนเราอะเวลามีปัญหาเข้ามาเวลาเราต้องรับชะตากรรมเนี่ยนะพี่น้องถือหลักอย่างหนึ่งนะผมก็เรียนรู้เรื่องความละเอียดอ่อนตรงนี้เราทำบาปทำกรรมอะไรมาไว้เนี่ยนะถ้าถึงเวลาที่ต้องรับผลของมันเนี่ยถ้าเป็นความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือทางนะการช่วยเหลือการออกแรงการทุ่มเทนะเราต้องถือว่าความลำบากที่เราจะต้องจ่ายให้กับนะสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันลงมาเนี่ยถ้าเราเปิดใจรับมันว่าเออเนี่ยก็ใช้นี่ใช้กรรมกันไปทำกันไปแล้วไม่ต้องไปรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นอะไรมากเมื่อมาแล้วเมื่อเราผิดเราก็ยอมรับผิดอย่างเงี้ยแล้วก็ชดใช้กรรมนั้นไปกรรมนั้นก็ถูกชดใช้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าตามหลักกฎแห่งกรรมเนี่ยกรรมมันจะมาถึงคุณแล้วแต่แทนที่คุณจะใช้กรรมคุณกลับเลี่ยงคุณกลับเบี่ยงถามว่าผลของกรรมนั้นมันจะหายไปไหมไม่หายไม่จบตรงนี้มันจะไปจบที่อื่นถ้าโทษภัยที่คุณทักษิณมีจริงๆนะตามตัวบทกฎหมายจริงๆก็จะต้องไปอยู่ในคุกขนาดว่าลดโทษให้แล้วก็ควรจะอยู่เป็นนะอย่างต่ำก็ต้องเป็นปีแต่นี่เล่นจะไม่เอาเท้าไปสัมผัสคุกซะเลยนะแต่ผมก็ไม่แปลกใจอ่ะเพราะชีวิตคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เป็นนายก20ปีหลังเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านเราพวกเราคิดว่าเขาอยู่ฝั่งเราเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคือศักดินาผมไปเจอแต่ละครั้งเขาไม่เคยทำตัวธรรมดาไปไหนก็มีแต่คนยกคนยอนะมีเครื่องบินส่วนตัวไปอยู่ดูไบพี่น้องรู้ไหมดูไบเนี่ยนะมันคือสุดยอดของเขาเรียกอะไรเดี๋ยวความหรูหรานะบ้านช่องห้องหอเนี่ยโลกมุสลิมเนี่ยพี่น้องต้องไปดูนะชนชั้นนำหรือคนรวยเนี่ยเขามีความหรูมากขนาดอัฟกานิสถานเนี่ยเราว่าเขาจนแต่ลองไปเข้าในบ้านเขาเนี่ยเขาคือวัฒนธรรมเขาจะมีนะความหรูอยู่ไปออฟฟิศข้าราชการเนี่ยนะตึกอาจจะดูไม่เคยดีแต่เข้าไปในออฟฟิศคนผู้นำระดับสูงเนี่ยมันยิ่งใหญ่โออาร์พรมเนี่ยเขาทำเก่งนะมันก็จะดูดีโต๊ะเต๊ะอะไรก็จะแบบอย่างหรูบูไบไม่ต้องพูดถึงคุณทักษิณอยู่กับความหรูมาตลอดทั้งชีวิตเขาไม่ได้ติดดินอย่างที่เราเห็นนะสภาพที่พวกเราไปเห็นที่อะไรนะที่อีสานนั่นไงก็ลืมไปแล้วที่แกใส่ผ้าขาวม้านะเราก็ประทับใจกันนะก็เป็นฉากโชว์นะฉากโชว์แต่ถามว่าตัวแกจริงแกติดดินได้แกติดดินได้แล้วเวลาแกทำงานแกเอาจริงเอาจังเป็นเหมือนกับนะเหมือนเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเหมือนแกนะคล้ายๆกับคุณบรรหารศิลปะอาชานะถ้าเวลาบริหารเนี่ยนะเป็นเจ้าสัวนะประมาณเจ้าสัวนั่นแหละนะมันมีอีกคำนึงที่เขาเรียกนะเจ้าของกิจการที่ลงไปดูแลแล้วใกล้ชิดแล้วก็ละเอียดขยันแกก็ประมาณอย่างนั้นก็มีอยู่นะเราก็ให้เครดิตแกตามนะแต่จริงๆชีวิตคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วเขาไม่ได้เป็นคนติดดินไม่ได้เป็นชนชั้นแบบพวกเราเขาเป็นชนชั้นศักดินานะเขาเป็นเสนาอำมาตย์แล้วเขาปรณนาตัวเองเข้าไปเนี่ยเขาเป็นคนของสถาบันกษัตริย์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาเป็นนายร้อยตำรวจขึ้นมาเป็นยศนายพันตำรวจโทนะแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนด้วยเพราะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเสนาบดีนะจากเดิมนี่เป็นนะเสนาบดีก็คือด้านตำรวจก็ถือเป็นเสนาแล้วแหละนะคือกลาโหมมันมีถึงกลาโหมเป็นตำรวจนะ
จะว่าเป็นมหาดไทยนะก็ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีก็คืออำมาตย์เป็นอำมาตย์เขาอยู่ในเครือข่ายที่เป็นเสนาอำมาตย์เพียงแต่อ้างประชาชนขึ้นมาเพื่อจะได้มีอำนาจแล้วเขาก็บริหารให้ประชาชนพอใจจนกลายเป็นประชานิยมประชานิยมนิยมประชานิยมมากจนกษัตริย์มองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ไหวกูหมั่นไส้มันละมันทำกระเทือนกูมันมีหลายเรื่องแล้วมานะของกษัตริย์เนี่ยทิฏฐิมานะของกษัตริย์เนี่ยมันก็ใครมาเทียบมานี่ไม่ได้มันผิดหูผิดตาปุ๊บก็ต้องกำจัดมันจะมีเวรมีกรรมอะไรกันมายังไงนี่เราไม่รู้นะวันนี้เวลาผมพูดเนี่ยพี่น้องถ้าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยพี่น้องจะมองว่าดาวเพ็งดินเนี่ยเป็นคนนะอุ้ยไปเรื่อยเปื่อยนะเข้าธรรมะธรรมโมมาการเมืองมันไปได้ไงใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ดร.เพ็ญดินเนี่ยละเอียดพอที่จะรู้ว่ากรรมมีผลแห่งกรรมแล้วเชื่อแต่ปัญหาคือว่ากรรมของคุณทักษิณเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับกรรมของประเทศใช่ไหมล่ะคนจำนวนมากไม่พอใจประยุทธ์ประวิตรไม่พอใจจใช่ไหมล่ะก็อยากจะล้มแล้วให้อำนาจใหม่ขึ้นมาเพื่อจะแก้โครงสร้างที่จครอบไว้แล้วตอนหลังก็รู้มีจอจีนเข้ามาด้วยกลายเป็นว่าไปช่วยฝั่งเนี้ยต้านเสียงของประชาชนที่มันได้ตั้ง312เสียงใช่ไหม300กว่านะซึ่งเป็นเกิน 60% ของชินวัตรคนตายคนเจ็บนะการโคดโกงบ้านเมืองแล้วไม่ได้เข้าคุกนะเนี่ยการทรยศระบัดสัตว์นะอภิสิทธิ์ที่ได้นะในการครอบงำพรรคกรรมแต่มันจะมีผลอย่างไรเนี่ยก็ไม่รู้ละทีนี้ถ้าสมมติคุณทักษิณเนี่ยออกมาจากนะการจองจำอย่างที่ว่าเนี่ยจองจำแต่ในนามเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เข้าคุกสักวันอย่างเงี้ยเจ้ากรรมนายเวรนะใครจะว่ามีหรือไม่มีก็แล้วแต่ถ้าจะพูดในแง่อุ้ยสัญญาณมันแย่มากเลยพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนะสัญญาณรู้สึกมันแย่แล้วเกินนี่พอพูดเรื่องสำคัญสำคัญนี่นะสัญญาณแย่เลยนะแป๊บนะรอดูแป๊บนึงพี่น้องผมขออนุญาตให้สัญญาณมันกลับมานะขออภัยพี่น้องนะนั่งคุยเพลินเลยนะแล้วจ้องดูเนี่ยเห็นว่าโอ้โหมันแดงปะลึ่งเลยนะผมพูดมายืดยาวเลยนะเป็นเรื่องร่ายให้เห็นชัดๆว่าคุณทักษิณก็ได้ทำกรรมมานะแล้วมันเป็นกรรมที่เกี่ยวโยงกับชีวิตคนจำนวนมากนะกับชะตากรรมของประเทศนี่ในเชิงการเมืองเนี่ยมันมีพลวัตของหลายฝ่ายอย่างเงี้ยนะผมก็มองว่าถ้ากรรมเนี้ยมันนำคุณทักษิณกลับเข้ามาสู่วงจรการเมืองนะได้รับอภิสิทธิ์นะเพราะว่าไปรับใช้แล้วถ้าจะมาเล่นเกมนอกสภาเกมโทษทีนอกคุกแล้วเป็นคนจัดการบริหารพรรคการเมืองมามีอิทธิพลทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือเจ้ากรรมนายเวรเดิมนะคนที่เกลียดคนที่อาฆาตคนที่มีอะไรต่อกันมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่พร้อมที่จะลุกฮือขึ้นมาก็สูงจนบางทีเนี่ยผมอดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นถนอมหรือเปล่านะถนอมกิตติขจรการกลับเนี่ยในเวลานี้อยู่ในคุกในอะไรแล้วก็กระแสเนี่ยมันมาในช่วงที่เขาเรียกว่าฮันนีมูนอยู่มันก็โอเคใครก็ยังไม่ขยับเต็มที่แต่มันเริ่มขยับแล้วนะถ้าเกิดคุณทักษิณมาเล่นการเมืองเนี่ยไอ้คนที่มันเคยต่อสู้ที่ผ่านมาที่มันหยุดจุดอยู่เนี่ยเพราะว่าต้านก้าวไกลได้ก็เป็นประโยชน์ก็เป็นพวกเดียวกันส่วนที่ส่วนเธออะไรมันไม่ขยับแต่สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็น unfinished business นะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่บรรลุนะมันทำมันค้างคาอยู่มันค้างคาอยู่เจ้ากรรมนายเวรจริงๆเนี่ยถ้าว่ากันตามหลักนะปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็ไม่มีหรอก
แต่ถามว่าถ้ามองเพราะมันสมมุติหมดแต่ถ้าในความเป็นจริงถ้ามองว่านะกรรมมันมีผลต่อกรรมในปัจจุบันมันก็คนโกรธแค้นกันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันในชาตินี้นะมึงฆ่าพ่อกูอีก10ปีมันก็เนี่ยมึงฆ่าพ่อกูแล้วมันก็ไปท้าชิงแล้วก็นะฆ่ากันตอบแทนหรือโดนต่อย1ทีมันก็ต่อยกลับอะไรเงี้ยหรือโดนว่ามัน1ทีมันก็ว่าฟ้องร้องหมิ่นประมาทอะไรกันนี่มันก็จะบอกไม่มีเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้นะมันเป็นธรรมดานะมันมีผลของมันอยู่แล้วที่ถ้าคุณทักษิณมันเล่นการเมืองแล้วออกมาแล้วก็นะได้หลุดออกมาแล้วไม่อยู่ในคุกสักวันเนี่ยคนที่เขาเจ็บเขาแค้นนะกรรมที่มันจะลงเอยที่คุณทักษิณมันเป็นยังไงคดีกรือเซะตากใบจะครบ10ปีจะหมดอายุความเอกสารอะไรหายไปหมดถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณทักษิณมากมายขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าคุณทักษิณนะแกเป็นตำรวจเนี่ยไม่มีหรอกแกจะไปสั่งว่าไปฆ่ามันเลยจัดการมันเลยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีแต่คณะที่ปฏิบัติการนั้นคณะทหารที่ปฏิบัติการนั้นรับงานมาแล้วก็ต้องการสร้างความเกลียดชังโยนความผิดให้คุณทักษิณหรือไม่เพราะคนสั่งทหารไม่ใช่คุณทักษิณชินวัตรที่ไปปฏิบัติการเจ้าหน้าที่แล้วสิ่งที่ทำเนี่ยนะจะด้วยความประมาทหรือว่าจริงๆแล้วนะโดยเฉพาะที่กรือเซ่เนี่ยมันยิงเลยซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคดีความมันก็ไปไม่ถึงไหนความเจ็บแค้นคนมันมีอยู่นะแต่ว่าผมเชื่อว่านะคุณทักษิณน่าจะบริสุทธิ์ในเรื่องเหล่านี้นะแต่มันก็จะมีหลายเรื่องที่นะกรรมเนี่ยมันโยงนะนโยบายนะปราบยาบ้าปราบยาเสพติดอย่างเงี้ยนะมันไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนะกรรมที่จะมีต่อคุณทักษิณเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะผมว่ามันละเอียดอ่อนทีนี้ถ้ามันเล่นการเมืองข้างนอกเนี่ยแล้วความไม่พอใจมันปะทุขึ้นมานะมีการเจ็บการตายอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรอีกมันก็เป็นไปได้ผมต้องบอกว่านะยิ่งผมมองลักษณะทั้งหมดเนี่ยให้คุณยิ่งให้อุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งก็เป็นไปได้สูงนะก็แปลว่าคุณทักษิณจะต้องอยู่ตำแหน่งที่คุ้มครองลูกสาวได้แล้วถ้ามาออกมาอยู่ข้างนอกคุ้มครองอยู่ข้างนอกแล้วตัวเองก็ต้องจะถูกมองว่าเป็นผู้เล่นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณทักษิณเนี่ยมันจึงไม่ใช่ที่ที่อยู่นอกคุกแล้วมาอยู่ในเวทีการเมืองแม้จะบอกว่าเลี้ยงหลานอยู่บ้านแต่ไม่มีใครเชื่อความเกลียดชังของคนที่มีต่อคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรก็ไม่ได้เหือดหายไปวันนี้เพราะว่ามันไปชิปไปไว้ที่ก้าวไกลมันก็ปิดกั้นความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้แต่มันจะเป็นแค่ชั่วคราวมันจังหวะย่างก้าวของคุณทักษิณต่อจากนี้ไปในปีหน้าเนี่ยนะต้องจับตาดูให้ดีไม่ว่าจะไปทางไหนมันจะมีผลแต่ด้านที่เป็นองคมนตรีเนี่ยมันก็น่าคิดเพราะมันเป็นทางที่จริงๆอะเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นชะตากรรมชีวิตคุณทักษิณก็เพราะสร้างความไม่พอใจให้คนตระกูลมหิดลเป็นหลักเรื่องราวที่เกิดการกำจัดนะใครขึ้นมาเป็นนอมินีก็โดนกำจัดนะคุณสมัครคุณสมชายเขายัดคุณอภิสิทธิ์เข้ามาก็เพื่อจัดการกับทักษิณเขาร่างทหารคุณยิ่งลักษณ์ก็เพราะต้องการให้มันเสด็จน้ำรัฐธรรมนูญปี60ที่เขียนขึ้นมาก็เพื่อไม่ให้จุดแข็งของทักษิณเนี่ยนะมันคงอยู่ได้อีกแลนสไลด์เลือกตั้งเมื่อไรผมก็ชนะนะคุณทักษิณพูดอย่างมั่นใจเขาก็ไล่ทำลายนโยบายที่นะคนจะคิดถึงทักษิณเขาวางไว้เลยว่าต้องให้คนลืมทักษิณให้ได้นะมันเป็นเวรกรรมระหว่างนะสองตระกูลเนี่ยชินวัตรกับมหิดลแต่วันนี้เขาจะจับมือกันแล้วถ้าคุณทักษิณเป็นองคมนตรีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือรูดซิปปากพวกหมอวรงพวกอภิสิทธิ์พวกอะไรทั้งหมดมันจะเป็นชัยชนะของฝั่งนะชินวัตรแล้วก็ฝั่งจอนั่นแหละ5 จอเท่าเข้าไปทางนั้นเนี่ยโดยเฉพาะจอจันสองล่าเนี่ยจะอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดการช่วยพรรคเพื่อไทยการช่วยเจ้ารักษาอำนาจไว้เนี่ยอุ๊งอิ๊งคือตัวที่ดีที่สุดเพราะจงรักภักดีอย่างชัดเจนแล้วยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีเขี้ยวเล็บเขาอยากได้อะไรมันได้หมด
นะครับกราบสวยนะเอาอะไรย่อมได้ทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณทักษิณไปอยู่ใน องคมนตรีหรือที่ปรึกษาอย่างอื่นสำนักทรัพย์สินก็วางที่ไหนก็ได้นะก็จะมีบารมีมาคุ้มหัวลูกสาวแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะก็คือการเหมือนได้ยานะได้กัญชาหรือได้โคเคนได้มอร์ฟีนชนิดดีนะทำให้ลืมความเจ็บปวดทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะไปนะได้ระยะหนึ่งแต่นั่นนะมันก็คือสิ่งที่มันไม่แน่นอนหรอกนะครับเพราะกระแสที่ไม่พอใจต่อสถาบันกษัตริย์นั้นมันไม่เคยหายไปไหนนะครับคนที่ไม่พอใจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคุกรุ่นเอาไว้เพราะยังทำอะไรไม่ได้นั่นก็หนึ่งสองก็คือจังหวะที่เพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยความที่ยังมึนอยู่จะวางทีท่าอย่างไรเนี่ยมันก็นะแล้วสามก็คือนะลักษณะของเพื่อไทยกับประยุทธ์มันคนละเรื่องกันประยุทธ์เนี่ยมันเล่นง่ายตีได้หมดแต่กับเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่ที่คุณเศรษฐาก็เราจะตีแกยังไงอะแล้วคนไทยมันก็ลืมง่ายนะจะมาตีอย่างเดียวมึงตบัดสัตว์ตบัดสัตว์พูดตลอดมันก็ไม่ได้เขาแล้วเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยมันก็ลืมแต่ครั้งนี้สังคมไทยมันเปลี่ยนไปเยอะทางการเมืองเนี่ยฝั่งที่ไม่พอใจเพื่อไทยเนี่ยมันฝังแน่นเพราะนั้นเนี่ยนะเมืองไทยข้างหน้าเนี่ยการที่จะประนีประนอมอะไรกันเนี่ยนะการจะปรองดองกันโดยที่ไม่แก้ที่รากเหง้าของปัญหาของความขัดแย้งเนี่ยซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะเป็น2 เดือนนะปรองดองกันแบบที่ไม่ถอยไปดูที่ต้นเหตุปัญหานะแล้วก็จริงๆมันก็คือการหัวนะการผลัดกันเกาหลังแล้วก็ที่สุดแล้วลืมความจริงของปัญหาลืมประชาชนทิ้งประชาชนเอาไว้แล้วคิดว่าจะกดจะบีบจะหลอกนะตกหัวแล้วลูบหลังหรือเหยียบไว้แล้วก็นะเอาอะไรป้อนให้เหยียบให้มันจมอยู่กับพื้นขยับทำอะไรไม่ได้เสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็เอาน้ำไปป้อนใส่ปากให้นิดหนึ่งให้มันรำลึกบุญคุณอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้นะมันผิดยุคผิดเวลาจะทำอีกเนี่ยผลก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมถ้าคุณทักษิณขึ้นเป็นองคมนตรีอาจจะดึงเสียงของคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนะให้อ่อนลงตัวอุ๊งอิ๊งก็จะต้องแสดงทีท่าของการจงรักภักดีอย่างถึงที่สุดแล้วมันจะเฉิดฉายออกมาแล้ววันนี้ที่จริงยิ่งรักก็คือคุณหนูที่อาจสามารถไม่เคยลงไปแล้วไม่เคยใส่ชุดอะไรแบบนั้นหรอกคือเป็นลูกรักที่สุดของคุณทักษิณนะเราก็ต้องยอมรับความจริงนะเพราะนั้นเนี่ยจะให้มามีประสบการณ์แบบดร.เพ็ญดินนะมันไม่มีหรอกเมื่อไม่มีประสบการณ์เนี่ยถามว่าจะให้มีอะไรบางอย่างที่ดร.เพ็ญดินมีได้มันก็ไม่ได้นะถามว่าดร.เพ็ญดินจะให้มีอะไรบางอย่างให้แบบยุ่งยิ่งมันก็ไม่ได้มันก็มีต่างคนต่างมีแต่นี้ในการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยนี่คนส่วนใหญ่มันบังเอิญเป็นไอ้พวกตีนหนาหน้าดำเป็นคนยากคนจนแล้วคนเหล่านี้เขาเป็นฝ่ายที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะถูกหลอกมาตลอดเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะนะหลังจากที่เพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วความหวังเขาเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนกว่าจะเกิดผลนี่นะ 3-4 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ดูเหมือน priority ก็จะยังเป็นเน้นในเรื่องนะการตลาด soft power อย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่จะแจกเงินดิจิตอลเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้แจกที่ประชาชนจริงคือจริงๆต้องบอกเลยว่าเพื่อไทยยังเกาไม่ถูกที่เท่าที่ผมมองนโยบายเนี่ยในภาวะอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อไทยต้องตระหนักว่ามันไม่ใช่ภาวะปกติไอ้ประยุทธ์มันสร้างหนี้เพิ่มเป็น2เท่าสมัยยิ่งรักอ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันนะแล้วคุณยังมากระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ประยุทธ์มันทำนะจะวางเงื่อนไขอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้หรอกการวิเคราะห์หนี้นอกระบบพยายามจะไปแก้ไปเกิดแต่ว่าเงินทองมันมีแค่ไหนถ้าไปสร้างหนี้เพิ่มเนี่ยนะ10 ล้านล้านเนี่ยซึ่งมันมากกว่าสมัยคุณยิ่งรักเป็น2เท่าแล้วเนี่ยถ้าไปกู้เพิ่มอีกเนี่ยแล้วในภาวะที่มันไม่แน่นอนอย่างเงี้ยทางเศรษฐกิจก็เหมือนกับชีวิตคนจนเนี่ยเวลาคุณจนแล้วปุ๊บเนี่ยผีซ้ำดำพลอยคุณจะทำอะไรเนี่ยจะขึ้นมานี่มันไม่ได้เลยนะ
ไปขอกู้ธนาคารก็ไม่ได้เงินเนี่ยที่ได้มาแต่ละเดือนเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นมามากก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยนะโดนดอกเบี้ยดูดไปหมดประเทศไทยเนี่ยมันกำลังจะไหลไปสู่ทางนั้นไอ้เรื่องที่จะเป็นแบบนะแลนด์บริดจ์แลนด์เบิร์ดอะไรที่พูดวันนี้นั่นมันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดผล5ปี10ปีข้างหน้าตอนนั้นนะคุณเศรษฐาไม่อยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องที่แล้วถ้าเกิดว่าแต่เอาละอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ไว้ก็ต้องเริ่มทำนะแล้วคุยกันให้มันเสด็จน้ำแต่เรื่องเร่งด่วนเรื่องปากท้องเนี่ยมันไม่ใช่จะทำได้ง่ายต่อเอาคุณทักษิณมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าก็นโยบายเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่คุณทักษิณคิดหรอแล้วทำไมมันออกมาได้แค่นี้ลักษณะที่จะทำการขี่มอเตอร์ไซค์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ลอกแบบคุณทักษิณแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วอาจสามารถนี่ก็17 18ปีคือผมอะนะพูดในเรื่องคุณทักษิณเป็นองคมนตรีเนี่ยเพื่อชวนคิดว่าอนาคตมันต้องไปอย่างเงี้ยนี่คุณทักษิณจะนะมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้สุขภาพจะเป็นยังไงหรือเปล่าหนักจริงหรือเปล่านี่นะแล้วก็เป็นข่าวที่มันปิดลับซึ่งเป็นเรื่องตลกมากจริงมันเป็นเรื่องสาธารณะที่ทุกคนต้องรู้คนไทยต้องรู้อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วจริงๆจะเป็นนักโทษชายเพราะนั้นเนี่ยคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ที่คนไปถามหมอณรงค์ให้คนไปก็โดน112อะไรเงี้ยก็แปลว่านะจอนี่เขาจับมือกันละเขาจะมีแผนออกไปข้างหน้าสิ่งหนึ่งที่ผมจะสรุปแล้วให้ข้อคิดพี่น้องคือว่าในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยถ้าคุณอยากชนะคุณต้องมีพลังที่มากในการกำหนดแล้วใครก็ปฏิเสธไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเลือกตั้งแล้วได้พลเมือง300 plus คือได้เกินก้าวไกลถ้าไม่สามารถได้คะแนน300 plus นะก็อย่าหวังเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ได้แล้วก็ยังต้องไปเจอระบบรัฐสภาอย่างที่มันเป็นอยู่เราก็รู้อยู่มันมีสารรัฐธรรมนูญมีโครงสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะได้เมื่อไรได้ก่อนหรือหลังก้าวไกลได้300คะแนนคือได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ด้วยตัวเองหวังเพื่อไทยนี่มันไม่ได้แล้วฝั่งเจ้าเขาไม่คายออกมาง่ายๆหรอกแล้วกลไกอำนาจคุณทักษิณก็แก่ไปทุกทีอุ๊งอิ๊งนี่ผมบอกไว้เลยนะนี่คือฝั่งอนุรักษนิยมเต็มๆคุณอย่าไปหวังจิตสำนึกเธอไม่ใช่นักประชาธิปไตยนะภูมิรู้ความรู้จิตสำนึกไม่ใช่แล้วคุณหญิงอ้องคุณหญิงอ้ออะไรอยู่ข้างหลังนะนั่นคือชนชั้นศักดินาคุณหญิงอ้อนะลักษณะของเธอไม่ใช่ลูกชาวบ้านหลานชาวนาดีไม่ดีเหม็นสาบเขียวชาวบ้านด้วยซ้ำมองคนจะเหยียดอย่างนี้ด้วยซ้ำเพราะเธอเป็นคนที่มีมันสมองมีกลิ่นแล้วเป็นสำนึกชนชั้นปกครองหรือชนชั้นศักดินาวันนี้ผมว่าลืมเพื่อไทยได้เลยแต่ถ้าคุณทักษิณเขาจะไปนะปลดล็อกปลดเคราะห์ปลดกรรมเพราะเราไม่รู้ว่าแกทำอันไหนมันผิดอันไหนมันไม่ผิดนะกรรมนะตัวแกรู้ดีที่สุดเขาจะได้ในส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะคือผมเนี่ยก็ยินดีด้วยถ้าเกิดว่านะคนที่ได้รับทุกข์แล้วจะปลดทุกข์คนที่เขาทะเลาะ กันมาเขาเข้าใจผิดกันมาหรือเขาทำร้ายกันมาแล้วเขาจะมายอมให้อภัยกันแล้วเขาก็จับมือแล้วก็วางกันให้อยู่ในที่เพราะชีวิตคุณทักษิณก็นะอยู่ในไม้ใกล้ฝั่งแล้วใกล้จะ80เข้าไปทุกทีแต่ประชาชนนะถ้าคุณอยากจะได้อะไรนะคุณต้องจำเอาไว้เลยนะคุณอยู่กับความเกลียดชังความหยาบคายความคิดคลั่งแค้นบรรยากาศอย่างเงี้ยแค่ความคิดด้านลบเนี่ยอกุศลนะพยาบาทเบียดเบียนนะหรือเกิดตัณหาราคะนะไอ้ตัวนะราคะพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดผลเนี่ยมันเกิดกับตัวเราในด้านลบล่ะยิ่งผมศึกษาทางพุทธขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยิ่งรู้เลยว่ากรรมทุกอย่างที่เราสะสมด้านลบเนี่ยมันมีผลกับตัวเรามันไม่ใช่คนอื่นเนี่ยมันฟังหรือไม่ฟังยังไม่รู้เลยแต่ไอเราสบถอะไรออกไปเราคิดอะไรออกไปเนี่ยด้านลบเนี่ยมันเป็นอกุศลกับตัวเราถ้าเป็นลักษณะไปเพื่อทำร้ายคนอื่นหรือเอาเฉพาะศีล5อย่างเดียวเนี่ยนะไปเบียดเบียนคนอื่นไปว่าร้ายคนอื่นนะหรือไปเกิดตัณหาอยากจะเอาของคนอื่นนะไปลักขโมยของคนอื่นไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับหรือว่านะใช้คำพูดไปทิ่มไปแทงไปใส่ร้ายไปยุยงให้เขานะเกิดพฤติกรรมทำร้ายกันแตกแยกกันนะ
หรือพูดไปเรื่อยเปื่อยนะไม่มีเหตุไม่มีผลพูดโกหกจงใจทำร้ายจงใจใส่สิ่งเหล่านี้มันเป็นกรรมของเรานะแล้วที่สำคัญก็คือพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลกรรมที่เผด็จการมันชอบเพราะเราก็จะมาทะเลาะอยู่กับประเด็นต่างๆมีทุกวันให้ทะเลาะสติปัญญาไม่เกิดมองภาพใหญ่ไม่ได้พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าดร.เพ็ญดินพูดอะไรเนี่ยหลังจากที่ได้ปฏิบัติทำมาประมาณ2ปีเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนพูดถึงตรงนี้นะเรื่องนะน้องไนซ์เรื่องอะไรของเขาผมนั่งมองเนี่ยจริงๆชาวพุทธเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะถ้าต้องการจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีพระแท้พระปลอมผมให้หลักง่ายๆเป็นการปิดท้ายก็แล้วกันแต่สรุปการเมืองก่อนว่าเขาจะเป็นอะไรอย่างไรนะการต่อสู้ของฝั่งประชาชนเนี่ยรวมพลังยกระดับสติปัญญาขึ้นมาเวลาพูดต้องเกิดประโยชน์เวลาขับเคลื่อนต้องเกิดพลังจะสักแต่สู้อยากแต่แสดงอารมณ์เถียงเราต้องเลือกว่าเวทีไหนจะเล่นตรงไหนตรงไหนพอประมาณไหนอย่างที่ผมแนะนำถ้าเจอไอ้พวกที่มันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ก็อาเสวนาจะพาละนังเช่นคุณคำปากกา voice นะถ้ามันเปลี่ยนไปมากไม่มีสาระเราจะต้องไปทะเลาะ กับคนแสดงเราก็เลี่ยงแต่ถ้าเสนอก็คือเสนอด้านที่เป็นบวกเอาผลประโยชน์ประชาชนมาเอาเรื่องเหตุเรื่องผลเอาหลักฐานมาแสดงไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเถียงแล้วจับคู่ทะเลาะนั่นแดงนั่นเหลืองปกป้องตระกูลชินวัตรปกป้องพิธาปกป้องก้าวไกลเอาความจริงเอาผลประโยชน์เอาสิ่งที่ประชาชนเขาเสียสิ่งที่เขาจะได้มาวางให้เขาสิ่งเหล่านี้นะพวกเราก็ต้องยกระดับนะแล้วจริงๆกรรมของเขาที่เขาให้อภัยกันเขาปรองดองกันของจอจอแล้วสมานประโยชน์กันเนี่ยนะกรรมด้านบวกของเขานี่เขาก็ได้ผลประโยชน์นะจากตรงนั้นนะแล้ววันนี้สังคมไทยเนี่ยสังเกตไหมคุณเศรษฐากับคุณชูวิทย์ที่เขาฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันเขาก็นะยกเลิกคดีอะไรกันไปหมดนะถอนยกฟ้องหมดถอนฟ้องหมดมันกรรมในด้านบวกเขาที่เขาจะอะไรกันอย่างนั้นนะมันก็เป็นกุศลกรรมที่เขาทำระหว่างกันนะการให้อภัยการเลิกพยาบาทอะไรกันแล้วการจับไม้จับมือกันแต่ปัญหาคือเขาก่อกรรมใหม่กับการที่ต้องการที่จะอยู่ในสภาพที่อยู่เหนือหัวประชาชนเอาเปรียบประชาชนกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่คิดถึงหลักนะอนิจจังไม่คิดจะปรับตัวนะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยบางทีถ้าผิดแล้วแก้ตัวใหม่นะล้มล้างความผิดด้วยการสร้างความผิดเพิ่มเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเส้นทางที่มันผิดมันก็จะผิดไปเรื่อยๆเหมือนปิดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันก็ยากที่จะไปถูกได้ต่อไปยิ่งไปก็ยิ่งนะเละมันต้องถอยกลับแต่นี่เขาไม่ถอยกลับเขาไม่ยอมเขากลัวที่จะถอยกลับแปลว่ายอมลดละในส่วนที่ตัวเองทำเลิกในส่วนที่ตัวเองทำแล้วมันก้าวล่วงประชาธิปไตยเขาแก้ปัญหาไปในทางตรงกันข้ามประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยที่มันนะมีหลักมีเกณฑ์มันอาจจะไม่ต้องเต็มร้อยนะแต่มันต้องมีหลักมีเกณฑ์แล้วเป็นประชาธิปไตยจริงๆแต่คนเหล่านี้จอเนี่ยเขาต้องการจะคุมสภาพทั้งหมดแล้วไม่ยอมให้มันเป็นประชาธิปไตยถ้าเราอยากชนะก็รวมพลังกันนะผมเนี่ยนะพยายามจะพูดให้เห็นภาพโดยที่ไม่ได้ใส่ความชัดเจนลงไปว่านะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อย่างนี้แหละการเมืองมันก็เป็นเรื่องซับซ้อนแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ชัดเจนเลยนะชัดเจนว่าเพื่อไทยเนี่ยยากที่เขาจะถอยมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอย่าไปหวังบอกได้เลยอย่าไปหวังกฎหมายที่ก้าวไกลเสนอเข้าไปเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะอย่าหวังได้มาก็นิดเดียวหรือถ้าได้เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคือมันก็ใครจะหาได้เยอะเสร็จแล้วมีตาอยู่รอดักเอาปลาดีๆไปหมด ก็นะเอาเป็นว่าไม่ต้องให้มันชัดเจนอะไรมากกว่านี้ละบทสรุปพี่น้องฟังแล้วก็ให้มันได้อารมณ์ความรู้สึกมันอาจจะดูใส่ที่จะชนะที่จะกำหนดชัยชนะชัยชนะมีได้หลายอย่างชนะตัวเองยกระดับตัวเองขึ้นได้นั่นแหละคือฐานของประชาธิปไตยวันนี้เราเป็นคณะที่ประชาธิปไตยเราอยากได้ประชาธิปไตยประชาชนต้องมีสำนึกตรงนี้ก่อนวันนี้เหลียวไปข้างๆถ้ามันยังไม่ใช่แล้วใครจะมาช่วยทำให้ประชาชนรอบตัวท่านนะมีลักษณะคล้ายๆกับท่านที่นั่งฟังรัฐบาลดินนี้อยู่นะครับ
เผด็จการมันก็ทำของมันไปไปดูเนี่ยยอด subscriber วันนี้ลดลงมาอีกแล้วนะพี่น้องพยายามจะดันขึ้นไปลดลงมาลดลงมาเนี่ยมันก็สู้กันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับยอดวิวทั้งหลายผมก็เข้าใจสภาพความเป็นไปทั้งหมดการพูดอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันไม่สะใจคนที่เขามีปัญญาน้อยคนที่เขามีความอดทนน้อยนะเขามีสติน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของมันนะแต่พี่น้องที่ฟังอยู่นี่พี่น้องต้องรู้ว่าถ้านี่มันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนมันไม่ใช่เป็นขาวเป็นดำชับๆๆแล้วทะเลาะกันเลยแบ่งข้างกันเลยฆ่ากันเลยจัดการแต่มันคือเนี่ยความเป็นไปอย่างนี้เข้าใจถึงความละเอียดซับซ้อนของมันแต่ขณะเดียวกันก็สามารถจะถอยออกมาแล้วก็สรุปได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะไปทางไหนแล้วควรจะต้องทำอะไรสิ่งนี้ถ้าใครอดทนฟังท่านได้อยู่แล้วนะครับอุ้ยแดงปะลึ่งอีกแล้วนะวันนี้นะครับขออภัยนะเสียงมันสัญญาณมันแย่หน่อยนะพี่น้องฟังเยอะเลยนะเนี่ยก็นะถ้าเอารูปตัวเองขึ้นแล้วเนี่ยนะมันดังมากเลยนะมันเขาเรียกอะไรนะมันหนักมากนะก็เดี๋ยวลองเอาภาพเล็กดูครับเล็กๆอย่างนี้คงจะพอไหวนะพี่น้องนะขออภัยนะเสียงอาจจะไม่ดีเดี๋ยวผมจะอัพโหลดขึ้นให้อีกทีนึงนะครับวันนี้พี่น้องมาเยอะเหมือนกันนะ400กว่ารายนะอ้าวมีคำถามมีอะไรจะให้พูดคุยนะพี่น้องก็เชิญได้เลยนะเป็นช่วงนะขยายความแล้วนะตอบคำถามพี่น้องนะประมาณ1ชั่วโมงนะตามที่อยากจะได้พอดีข่าวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่มติชนหน่อยไหมนะครับเผื่อมีอะไรที่เราจะได้พูดคุยกันวังน้ำเขียวเสริงสางคึกคักแห่ขึ้นทะเบียนสปกเป็นโฉนดอันนี้ก็รัฐบาลนะครับจริงๆอะนะสปกเนี่ยนะมันซื้อขายไม่ได้ประชาชนก็โอนกันเฉพาะในครอบครัวทำมาหากินแต่เปลี่ยนเป็นโฉนดนี่ต่อไปก็นะเอาไปซื้อไปขายได้ไปอะไรได้นะซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่านโยบายเนี้ยมันไม่ชอบมาพากลนะว่าตรงๆแผ่นดินไทยเนี่ยถ้าเป็นโฉนดแล้วขายได้หมดนี่ยุ่งเลยนะเพราะทำการเกษตรมันไม่ได้ประโยชน์มันก็จะทีนี้ก็ตกไปอยู่ในมือนายทุนทั้งทุนในประเทศและทุนต่างประเทศเรื่องการเปิดผับถึงตีสี่เนี่ยนะฮะกัญชงกัญชาเนี่ยไอ้อนุทินเนี่ยนะเพื่ออยากจะได้เงินได้ทองฮะเปิดผับตีสี่สติปัญญามีอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะพูดอ่ะเอาละจะจัดโซนจัดอะไรก็ว่ากันไปนะก็ไอคนที่มันจะกินมันก็กินให้มันกินไปเลยเอ้าถึงนู่นเลยนะนี่ก็มีเด็กๆนะอายุ16นะไปล้มอยู่เนี่ยคือมันไม่ใช่ทางของความเจริญมาดูที่อเมริกานี่คุณนะเอาละลาสเวกัสมันอาจจะอยู่กันแต่มันก็ไม่ถึงตีสามที่มันมีแค่ไม่กี่ที่นะตามเรียกว่าออนดีแมนนะวันนี้หวังเงินจากนักเที่ยวนักกินนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคิดดูประเทศที่นะเปิดผับถึงตีสี่เนี่ยแปลว่าวันที่มันไปเที่ยวผับถ้ามันอยู่ถึงตีสี่วันถัดไปมันทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็คือนะทั้งสมองก็เละแล้วไปแล้วเนี่ยไปอยู่ถึงตีสามตีสี่เนี่ยคนดีเขาไปอยู่กันที่ไหนอะลูกหลานเราถ้ามันใจแตกอยู่ถึงตีสามตีสี่นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนี่หรือต้องการจะให้ประเทศก้าวหน้าเนี่ยเราได้นักการเมืองแบบนี้ความคิดมันมีกันแค่นี้ไปดูประเทศเจริญแล้วนะเขาไม่มีหรอกจะมานั่งเปิดผับถึงตีสามตีสี่อะไรเงี้ยแล้วจริงเนี่ยวัฒนธรรมอย่างเช่นทางอเมริกาเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรแล้วเขาจะมีเปิดก็คือช่วงวันศุกร์เสาร์บางทีวันอาทิตย์เขาก็ไม่มีแล้วแล้วคนเขาก็ไม่เที่ยวกันวัยรุ่นคนทำงานมันก็ทำแต่ว่าถึงเวลาเที่ยวมันก็จะเที่ยวเฉพาะคืนวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์มันก็เตรียมสำหรับไปทำงานแต่เราเนี่ยอยู่กับนะการท่องเที่ยวอยู่กับความบันเทิงขายนาน้อยขายนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้ประเทศชาติมันเกิดศักยภาพ
นะเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนจริงหรือไม่ล่ะดีนะยังไม่มีกัญชาเสรีนะวันนี้จริงมีไม่มีมันก็มีให้ต่างชาติเข้ามานะเราก็หวังได้แต่จะเอาเงินจากต่างชาตินั่นแหละแล้วต่างชาติที่เข้ามาวันนี้จีนเป็นไงรัสเซียเป็นไงนะเอาไปเอามากลายเป็นว่าเป็นพวกที่นะหลบมานะใช้เงินใช้ทองโดยที่ก็ไม่ได้มากมายอะไรจริงๆก็อยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยนะมันอยู่ในสภาพที่มีความหวังนะผมก็อยากจะให้กำลังใจรัฐบาลละนะเรื่องการลดทหารเขาก็พยายามสร้างผลงานในกาลาโหมตีปี๊บผลงาน90วันลดเกณฑ์ทหารปีหน้าคืนที่ดินให้ประชาชนทำกินนะอ้าวนะอันนี้เป็นนโยบายที่อันไหนดีก็ว่ากันไปนะคืนที่ดินนี่ถ้าเอาที่ดินทหารมาอะไรมาแล้วให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยนะก็น่าจะโอเคแต่ผมจริงๆผมมองเรื่องสปกกับนี่นะกับเรื่องของโฉนดโฉนดนี่เอาไปขายได้ แย่เลยนะจริงๆมันเหมือนดีแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยทำไมไม่ทำให้เอกสารสปกนั้นมันมีศักดิ์และสิทธิ์อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ถึงเพียงแต่ว่าอาจจะนะ คือจะต้องเน้นว่าเป็นเพื่อการเกษตรแล้วขยายลักษณะของเกษตรให้เป็นอย่างอื่นด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างอื่นแล้วที่ดินที่เคยให้กับคนที่มันด้อยโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ควรจะให้ไปขายได้ใช่ไหมล่ะคือเขาจะไปทำปั๊มน้ำมันไปขายก๋วยเตี๋ยวไปนะเปิดเป็นรีสอร์ทเล็กๆอะไรก็ว่ากันไปนะไม่ต้องเกษตรก็ได้แต่ไม่ใช่ให้เป็นโฉนดแล้วไปค้าไปขายได้ปรับคำว่าสปกเป็นอะไรอย่างอื่นไหมนะสำหรับคนยากไร้แต่จะต้องไม่ขายอย่างว่านะนะคนที่มันเป็นรัฐบาลบ้านเราเมืองเรานักการเมืองนะมันไม่มีมองประโยชน์ของประชาชนจริงหรอกมันไม่ละเอียดมากพอหรอกไม่งั้นบ้านเมืองเราเนี่ยนะไม่โดนต่างชาติรุกล้ำเข้ามาขนาดนี้คุณเศรษฐาเองก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะนะก็รถโชว์ปลุกเชื่อมั่นลงทุนแต่ก็ตามนโยบายแกนะมันก็โอเคพวกเราก็ต้องให้กำลังใจนะเรื่องพวกนี้นะมันประเทศไทยเราจำเป็นนะจำเป็นต้องพ้นจากกับดักนะรายได้ปานกลางเนี่ยจริงๆวันนี้มันชักจะไม่กลางซะแล้วเพราะไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยนะไม่สัก10ตระกูลเนี่ยมันก็เอามารวมกันแล้วก็อาจจะเท่ากับคนนะค่อนประเทศ 80% แล้วมั้งอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำบางคนก็มองกันว่านิติพลข้องใจเศรษฐาลาพักร้อนหนีตอบกระทู้ระเบียบราชทัณฑ์ใหม่หรือไม่นะซึ่งผมว่าที่จริงก็ไม่ใช่หรอกเราก็นะคือถ้าแกตอบแกคงจะตอบได้ไม่เต็มร้อยนะนะคือเรื่องคุณทักษิณเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะเรื่องราชธงราชทัณฑ์นะคือถ้ากษัตริย์เขาจะทำสักอย่างคุณจะไปว่าอะไรได้ล่ะนะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่กษัตริย์อ้าวนะครับเรื่องของน้องไอซ์นะครับเนี่ยก็ไปกันทั่วนะก็เรื่องไม่เป็นสาระก็นะไม่พูดกันแล้วกันส่วนเด็ดพี่นะดาราเนี่ยตอนหลังแกก็มาเป็นเล่นบทละครนะร่วมกับคุณอดิศรนะร่วมกับอีก 2-3 คนนะรวมทั้งคุณอะไรนะภูมิธรรมออกมาแต่ละทีเราก็แบบนะตั้งคำถามดิสเครดิตรัฐบาลเรื่องนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยคุณทักษิณก็เวรกรรมมันก็มีจริงนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอภิสิทธิ์ชนมันเป็นลักษณะที่การเป็นนักโทษอะสภาพอย่างนี้แล้วไม่รู้อะไรเลยแต่มันก็สะท้อนไงว่าถ้าเจ้าเขาเอาด้วยสักอย่างเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอะรัฐนูลผ่านการรัฐลงประชามติมาแล้วก็ยังให้นะยังให้ไปแก้ไขให้ตัวเองได้รับความสะดวกสบายเลยไม่ต้องอะไรรัฐนูลผ่านการลงประชามติไปแล้วสั่งให้ประยุทธ์มันฉีกทิ้งเลยเพราะที่ผ่านมานะรัฐประหารแล้วเสียของนะเนี่ยธวัชชัยมั่นใจคดีม.12ไม่ถึงขั้นยุบพรรคเชื่อไม่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองที่จริงนะผมก็นะถ้าเขาจะไปทางนั้นนะก็เป็นนะคือไม่อยากจะพูดมากอ่ะนะกรรมก็มันมีผลแห่งกรรมแล้วถ้าจะพูดแบบนะไม่ต้องคุมสติอะไรก็จะบอกว่าก็ดีเอาให้ถึงที่สุดไปเลยนะ
ยุบก้าวไกลได้ยิ่งดีตัดสิทธิ์นักการเมืองรุ่นใหม่เป็นเลยนะไอ้พวกที่มันเจ๋งๆนะสาวไปถึงตรงไหนได้พิธาเนี่ยเอาไปเลยสัก10ปีแต่เขาไม่ทำอ่ะเขาจะต้องให้พอมีความหวังอยู่บ้างแต่ว่าก็ไล่ตามความหวังนั้นไปโดยไปไม่ถึงล่อเขาเรียกจุ๊หมาน้อยขึ้นดอยเผด็จการมันได้เปรียบเราทุกอย่างพี่น้องเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะไปหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเขาก็เล่นนะเดี๋ยวก็ชักว่าวนะเดี๋ยวก็ลมแรงมาหน่อยเขาก็ปล่อยสายนะพอลมมันปกติปุ๊บเขาก็นะดึงเพื่อให้มันลอยขึ้นนะทรงอยู่ในสภาพที่เขาต้องการพี่น้องก็ต้องฉลาดอย่าไปฝากความหวังไว้กับเรื่องที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันลื่นไหลนะมัน slippery นะมันลื่นเราจับมันลำบากแต่ตัวที่ทำแล้วได้ผลแน่นอนคือให้ประชาชนฉลาดแล้วจับมือกันสร้างสภาประชาชนก้าวไกลเองก็ต้องรู้ว่าสภาพการเมืองเนี่ยมันมีสิทธิ์จะโดนยุบโดนนั่นได้แต่ต้องสร้างฐานต้องดึงประชาชนแล้ววิธีการที่จะเข้าถึงการจัดตั้งเนี่ยมันไม่ใช่เอามาเพื่อประโยชน์การเลือกตั้งอย่างเดียวต่อไปคุณอาจจะได้เรียนรู้ว่าทางนั้นเป็นทางตันไม่ใช่ทางที่จะสำเร็จได้คุณจะต้องปลุกประชาชนขึ้นมาแล้วก็นะหักดิบเอาหักดิบผ่านการลงประชามติผ่านการล้มล้างไอ้คณะรัฐประหารทหารที่จะขึ้นมาก่อการหรือผ่านการเลือกตั้งที่ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วมีประชาชนเข้มแข็งเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กใครมึงจะกล้าล้มมึงเข้ามานะคุณต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วเกมที่เราเล่นเนี่ยมันคือหมาป่ากับลูกแกะมันจะทุบค้อนเมื่อไหร่คุณก็เสร็จเนี่ยพิธาก็พูดดร.เพ็ญดินก็พูดมานานแล้วนะเรื่องระบอบเนี่ยพี่น้องชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาผมพูดเนี่ยมันเหมือนไม่ดูเดือดไม่เข้มข้นนะแต่ความจริงมันคือแก่นแท้ๆนะทุกสมุไรสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรเนี่ยแล้วบอกมรรคอย่างชัดเจนด้วยแล้วเป็นมรรคที่นะเป็นเรื่องของการใช้สติไม่ใช่นะมองอะไรแบบเอาอารมณ์นะคืออารมณ์ที่เราพูดแต่ประเด็นต่างๆเถียงกันไปเนี่ยถ้าไม่ถอยมาเห็นภาพใหญ่อย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วทะเลาะไปวันๆตามประเด็นแบบงงๆไปวันๆเดี๋ยวก็ลุ้นตรงนั้นหวังตรงนี้ไม่พาไปถึงไหนหรอกครับอนาคตใหม่เนี่ยลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดคลายก็รอดประดุจกับหมาป่ากับลูกแกะแล้วในเกมที่มันคุมเกมได้ในสภาหรือนอกสภาในศาลรัฐธรรมนูญศาลปกติทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับหมาป่า4ตัวกับลูกแกะ2ตัวมานั่งเป็นนะที่องค์ประชุมกันเพื่อตัดสินว่าอาหารกลางวันมื้อเนี้ยจะต้องกินกันใน6คนเนี่ยนะจะกินหมาป่าหรือกินลูกแกะเป็นอาหารหาร พี่น้องก็เดาคำตอบได้เรียบร้อยนะนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเวลาที่เหลือนี้พี่น้องมีอะไรอยากจะถามก็ถามนะหรือว่ามีประเด็นอะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะจริงนะด็อกเตอร์นะก็แย้งมาได้นะครับจะได้ช่วยแลกเปลี่ยนกันคุณธงเนี่ยพูดถูกต้องน้ำดีต้องมากพอจึงจะไล่น้ำเสียได้ถูกต้องมันเป็นตรรกะที่ต้องจำเอาไว้นะเราเนี่ยปริมาณสำคัญวันนี้เขาดึงคุณทักษิณมาเขาทำให้ประเด็นเกิดความแตกแยกนะเพื่อไทยเข้ามาไม่ใช่เพราะเขารักชินวัตรไม่ใช่เพราะเขาคิดว่าคุณทักษิณไม่ผิดเลยใสบริสุทธิ์แต่เพื่อผลประโยชน์ของเขาในการสกัดกั้นเขาต้องแบ่งแยกเราแล้วเขาจะได้ปกครองเราต่อเหมือนโง่แต่เขาฉลาดเพราะที่ปรึกษาเขาฉลาดมากปล่อยวางเดี๋ยวมันตายเองคุณธงตายแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานะนี่นี่องค์พาถ้าจะไม่รอดมาแล้วอ่นมาแล้วนะอ่นมาแล้วพาไม่รอดนะปังปอนก็ไม่รู้จะไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มีตัวที่นะพร้อมไอ้ตัวที่มันอยากเป็นเนี่ยผมเห็นไอ้ตระกูลอะไรนะหน้าตามหล่อๆหน่อยนะตระกูลไอ้จักรพันธ์อะไรของมันนะผมบอกพอได้แล้วแล้วไอ้คนไทยนี่ก็ชอบเหลือเกินโอ้ท่านทรงอย่างนั้นนี่แล้วละครไปดูละครนะโอ้โหมันจะเอาแต่มันจะย้อนไปนู่นถ้ามันย้อนเลยสุโขทัยไปได้มันไปแล้วนะเพราะเอิญสุโขทัยเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเพราะมันเมคอัพขึ้นมาในน้ำมีปลาในนามีข้าวในดินมีแมงมันอะไรงั้น พ่อปกครองลูกนะโอ้ยแต่มันไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดแล้วสุโขทัยก็เมืองเล็กๆมันไม่ได้มีอะไรแล้วไปทั้งนะ
ดีไม่ดียังมีมาอีกนะสุโขทัยเนี่ยนะไปยึดเชียงใหม่ยังไม่ได้ยึดเชียงรายยังไม่ได้เลยต้องเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วรามคำแหงเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมที่ไปเอาเมียของถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะรามคำแหงแล้วขึ้นไปบ้านเพื่อนแล้วไปเอาเมียเพื่อนนะผิดใจเกือบฆ่ากันนะนะสามเพื่อนนั่นนะพญาเมงรายพญาอะไรนะพวกรามคำแหงนะแล้วก็พญางำเมืองมั้งเจ้าเมืองพะเยาบ้างนะมันไม่มีอะไรจะอ้างมากมันก็เลยต้องไปที่สุโขทัยเพราะมันมีประวัติศาสตร์อะไรบันทึกไว้ยาวนานอะไรเงี้ยนะแล้วสุโขทัยมันก็ด้วยโทษทีอยุธยามันก็ใกล้จะมาเป็นรัตนโกสินทร์นะที่นายทองร่วงฆ่าพระเจ้าตากอะไรเงี้ยมันไม่พูดตรงนี้มากมันไปพูดตอนก่อนหน้าสมัยรุ่งเรืองก่อนหน้านู้นนะก็จะดึงคนไทยโอ้โหนึกว่าสวยหรูนะนางเอกมันใส่เสื้อผ้าที่ขาวเชียวลองนึกภาพนั้นเสื้อผ้าที่พระเอกนางเอกมันใส่นะเนี่ยไอ้ผมลิขิตอะไรบุพเพสันนิวาสอะไรก็ว่าไปนะมันจะดึงคนให้เชื่องมงายเรื่องพวกนี้แล้วก็ย้อนยุกย้อนอดีตคำพูดคำจาก็เยิบจะไม่ทันรับประทานแต่มันจะถอยหลังไปเพราะอะไรเพราะต้องการให้ดึงว่าเอ้ยเรามีสถาบันกษัตริย์ทุกอย่างเนี่ยมันศูนย์กลางมันจะมาไหลมาอยู่ที่การปกป้องสถาบันกษัตริย์ให้ไปข้างหน้าเขาไม่คิดจะปรับตัวแต่เขาจะปรับหัวคนไทยให้ถอยหลังนี่คือปัญหาของสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมก็พี่น้องก็ลองเชื่อในเรื่องผลของกรรมดูนะกรรมที่มันไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันผิดมันเป็นนะมิจฉาทิฏฐินะเมื่อสมุทัยมันผิดเนี่ยนะการจะทำอะไรมันก็ย่อมไม่สามารถจะนำไปสู่นิโรธนะนะก็เขาจะไปทางนั้นนะแล้ว ละครทั้งหลายเนี่ยเมื่อกี้พูดอะนึกสมัยอยุธยานะน้ำก่อนน้ำคลองนะเวลาซักเสื้อผ้าเนี่ยนะจะเอาโอโม่หรือจะเอาอะไรนะไอตัวที่ทำให้มันขาวนะบรีชทั้งหลายนะก็ไม่มีมันก็ต้องเป็นสีนะนะไม่รู้สมัยอยุธยาเตารีดใช้หรือยังนะเมืองไทยเราเนี่ยอุ้ยเสื้อผ้าแพรสะอาดสวยเชียวแล้วส้วมอะส้วมสมัยอยุธยาเป็นยังไงก็คิดดูสมัยดร.เพ็ญดินเป็นเด็กนี่ใช้ส้วมหลุมฝนตกมาเนี่ยโอ้โหเอาไม้ไปพาดหลุมน้ำไหลลงไปในส้วมขออภัยนะพี่น้องบุ้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 งเลยนั่งอยู่นั่นเนี่ยบ้านดร.เพ็ญดินเนี่ยสมัยเป็นเด็กอ่ะมันยังด้อยพัฒนาอยู่เลยอ่ะแล้วคิดดูย้อนไปอยุธยาแล้วน้ำท่ามันก็เยอะนะหน้าฝนมาเนี่ยคิดดูฝอยฟ่องนะแล้วมันจะสวยมันจะหล่อจะนี่ยังคือมันเป็นภาพลวงตามันเป็นภาพที่แต่งขึ้นมาแล้วทำให้คนเคลิ้มคุณเตยบอกว่าฟังอยู่นะครับนะคุณสำราญใช่เลยตัวเก่าตายมีตัวใหม่ผลงานที่เพื่อไทยโดดเด่นก็คือทำให้ประชาชนเป็นหนี้เพิ่มและยากจนลำบากอีกต่อไปไงไอ้เรื่องหนี้เพิ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้องไอ้ประยุทธ์ต้องยกอะไรยกผลงานเนี้ยเป็นของประยุทธ์และคณะคสช.แล้วถามว่าคณะคสช.มาจากไหนมาจากกษัตริย์ภูมิพลพระราชทานอำนาจลงมาเพื่ออะไรเพื่อปกป้องรักษาตระกูลมหิดลนี่คือความจริงเถียงไม่ได้เลยวันนี้เพื่อไทยเข้ามา 2-3 เดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้กู้เงินอะไรมากมายแล้วถามว่าถ้าไม่กู้จะเอาอะไรมาบริหารประเทศไอ้ประยุทธ์มันทำหนี้เพิ่มไป2เท่าคุณคิดดูนะเพราะฉะนั้นเวลาจะวันนี้เพื่อไทยเนี่ยเพิ่งมาอยู่2เดือนก็3เดือน100วันนะผลงานยังไม่เกิดแล้วไปแก้ปัญหาพยายามจะให้โครงสร้างมันใหญ่นะประชาชนที่เดือดร้อนเองต้องไปก่อนต้องทุ่มไปที่ประชาชนเอาละใครไม่รู้เป็นผู้นะคิดนโยบายให้เพื่อไทยนะผมว่าใช้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นคุณทักษิณก็คือความคิดของคนเมื่อ20ปีก่อนนะแล้วมันจะมาแก้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยสภาพการมันเปลี่ยนไปมากนะไม่ปรับตัวเนี่ยเละเทะกันหมดนะโลกเราเนี่ยถ้าปรับตัวไม่ทันเนี่ยลำบากนะคุณบลูแพดบอกว่ากลัวตัวเก่าไม่ตายแถมคืนชีพได้นะโอ้ถ้าไม่ว่าใครนะมันยากเหลือเกินนะยากแต่เขาก็ต้องเอาตัวรอดแต่เขาก็ต้องทำของเขานะ
แต่ประชาชนเราเนี่ยเลิกเถอะไอ้เรื่องที่มันเป็นลิกงลิเกอะไรเนี่ยนะเขาก็พยายามจะย้อมหัวเราให้คิดถึงเรื่องโอ้อย่างนี้เรื่องอดีตโอ้มันสวยงามประเทศไทยดีเหลือเกินภาษาอังกฤษก็สู้เขาไม่ได้ศักยภาพในการเรียนด้านอื่นก็สู้เขาไม่ได้นึกว่าจะไปแข่งระดับเอเชียที่ไหนมาแข่งระดับอาเซียนเนี่ยกลายเป็นว่าจะหลุดลงมาอยู่ข้างล่างอันเนกอนาจใจมากไอ้ด้านที่มันไม่สร้างสรรค์นะความสนุกสนานเปิดผับตีสี่เนี่ยมาเหลือเกินกัญชาจะให้เด็กกินจะเสรีกันอยู่นั่นนะแล้วนักการเมืองต่างๆเหล่านี้ไปจ่ออยู่ในอำนาจสบายใจเฉิบโอ้ไปไหนบารมีเหลือเกินกินพุงพุ้ยประชาชนเนี่ยก็หลงมองนักการเมืองโอ้ท่านดีเขาให้เงินเล็กน้อยก็หลงไปเลือกนะก็เลยได้นักการเมืองอย่างเนี้ยภูมิใจไทยนะคุณสำราญบอกว่าไม่มีหลุมด้วยซ้ำไปต้องขุดหลุมทุกครั้งที่ใช้งานแม่มีหน้าที่ขุดหลุมให้ทุกครั้งที่ใช้งานโอ้ยนะขนาดนั้นเลยนะเนี่ยคือความด้อยพัฒนาทางความคิดไงผมไปดูสภาพห้องน้ำทั้งหลายที่จริงเนี่ยทำให้มันดีๆหน่อยสิใช่ไหมมันไม่ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยคือผมเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องห้องน้ำเนี่ยผมถือเป็นหลักเลยนะไปที่ไหนก็ตามขอให้ห้องน้ำแห้งและสะอาดไม่มีกลิ่นมันสะท้อนจิตใจอ่ะผู้คนนะคือเราเนี่ยด้อยพัฒนามากอ่ะ40 50ปีที่แล้วแล้วคิดดูย้อนไป30 300ปี400ปี500ปีนู้นไม่อยากจะคิดสงสารเนี่ยการระเกตอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะไปสวยพริ้งอย่างนั้นเหรอสาวๆทั้งหลายนะลูกของไอ้แม่อะไรนะไอ้การะเกดนี่มันคนใหม่นะพุทธานไอ้พุทธานลูกของการะเกดโอ้โหแต่ละสาวหน้าผ่องยองใยนะลองนึกภาพมันเป็นเข้าห้องน้ำดูจะเป็นยังไงนะบุ๋ง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 คนไทยก็เคลิ้มกันไปนะBlue Pat บอกว่าไม่เคยดูอยู่แล้วครับไม่ based on historic นะมีแต่เรื่องแต่งเพ้อเจ้อก็เขาต้องการให้เพ้อเจ้อไงไม่จำเป็นต้องมีความจริงแม้ทางอนุสาวรีย์อะไรนะไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่อนุสาวรีย์เขาเรียกว่าหลักศิลาจารึกนะ make up ขึ้นมาทั้งนั้นต้องไปฟังนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์ของไทยเรานี่แหละพอท้าทายเข้าไปปุ๊บมันไม่จริงมีหลักฐานขึ้นมาแย้งเต็มไปหมดคุณภูนบอกว่าภาษาอังกฤษอ่อนจริงๆแต่ไม่เห็นรัฐบาลจะส่งเสริมให้ก้าวหน้าพัฒนาเลยตอนนี้ผมกำลังพยายามจะคิดแผนการอยู่นะเรื่องกระตุ้นภาษาอังกฤษคนไทยเนี่ยก็น่าจะมีทีมงานมาช่วยตอนนี้เร็วขึ้นเยอะนะเดี๋ยวก็ลองดูนะเพราะส่วนนี้ต้องช่วยจริงๆแล้วถ้าจริงๆความรู้สมัยนี้นะเรียนโรงเรียนมึงไม่เก่งไม่เป็นไรนะแต่ถ้าได้ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วรู้จักเรียนรู้เนี่ยไม่ต่อจบมหาลัยมันสามารถจะไปต่อได้หลายอย่างความรู้ต่างๆมันถูกสร้างขึ้นมาในโลกตะวันตกเรานะครับก็ดีหน่อยที่นะสื่อที่มันไม่ใช่สื่อกระแสหลักเนี่ยมันก็พยายามจะแข่งกันในการที่จะแปลเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษอะไรเข้ามาพี่น้องก็ต้องเลือกมันก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นอ่ะแต่มันก็ไม่ทันหรอกเพราะความรู้ที่มันไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยมันมาเยอะมากแล้วมีหลากหลายสาขาพลเมืองที่นะจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษนี่มันสำคัญมากจริงๆพี่น้องจำได้ตอนที่ผมไปทำงานที่อัฟกานิสถานนะเราไปรู้ความจริงแล้วว่าความรู้ของครูบาอาจารย์มันไม่มีเลยนะมันเรียนตำราคิดดูนะตำราที่เอามาใช้สอนเนี่ยเป็นสมุดที่เขียนมาโดยครูบาอาจารย์เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วก็ให้ดูอัฟกานิสถานเนี่ย1979รัสเซียเข้าไปยึดเสร็จแล้ว1989เนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองรัสเซียถอยออกเกิดมูจาฮิดินสู้รบกันนะครับแล้วสู้รบสงครามกลางเมืองกันหลายปีเลย1989ไปต้นมาเนี่ยจนกระทั่งนะช่วงใกล้ๆปี2000เนี่ยทาลิบานต้องรีบเข้ามาเพราะก๊กต่างๆมันฆ่ากันตายชนละเมืองบ้านแตกสลายขาดนะคาบงคาบูนี่รบกันเป็นสงครามกลางเมืองจนปี2000 2001ทาลิบานเข้าไปครองแล้วจริงๆแล้วจริงๆปี19กว่าๆแล้วนะ95 96นะ
ตาลิบานมันเริ่มเข้ามาแล้วบ้านเมืองก็แรงนะแรงมากตาลิบานเข้ามาปุ๊บเนี่ยบังเอิญมันมาถล่มไอ้ตึกแฝดที่นิวยอร์กเนี่ยก็เลยอเมริกาเข้าไปผมไปเห็นสภาพนะบ้านเมืองที่อัฟกานิสถานแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยอเนกอนาจใจมากบ้านเมืองที่นะมันถูกทำลายด้วยสงครามหลายปีอย่างเงี้ยคิดดู79 89 99นะประมาณ20ปีนะจริงๆก่อนหน้าที่รัสเซียจะเข้ามันเกิดสงครามรบกันอยู่ระยะหนึ่งแต่รัสเซียเข้าไปยึดนะ1979 89 99นะ2009 2000นะนะ30กว่าปีมาถึงวันนี้จากวันที่รัสเซียเข้าไปยึดนะปรากฏว่าตอนผมไปในปี2000นะ79 89 99ประมาณ20ปีเองนะหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยเนื้อหาความรู้ฟิสิกส์เคมีทั้งหลายเนี่ยเชื่อไหมมันอยู่ในแผ่นกระดาษของอาจารย์ที่เคยจดไว้หนังสือถูกเผาอะไรหายไปจำนวนมากนะอาจารย์ที่เก่งๆอพยพไปอยู่ต่างประเทศปรากฏว่าความรู้ที่ไปสอนเนี่ยมันใช้ลักษณะให้คัดลอกจากในหนังสือที่ตัวเองเคยมีไว้ตำรับตำราที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งไม่ได้เข้าไปการสอนมันก็ไม่ต่อเนื่องนะไปดูหนังสือห้องสมุดอะไรที่ฝรั่งเคยเอาไปให้ไปไว้เนี่ยไปดูคนที่ยืมออกมาเนี่ยแทบจะมิ่งมีอยู่ 5-6 คนนะไปดูสมุดบันทึกในห้องสมุดนะคนยืมน้อยมากที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สถาปัตย์โทษทีวิศวกรรมศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะเทคโนโลยีมันเป็นภาษาอังกฤษหมดนะแล้วคนก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะนั้นเนี่ยนะการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอัฟกานิสถานนี่มันลำบากมากเลยแล้วโลกวันนี้โอกาสที่มากับการรู้ภาษาอังกฤษมันมหาศาลมากจริงๆผมมีคลิปในที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันอาจจะยากไปสำหรับระดับของพี่น้องจำนวนมากนะพยายามจะทำให้มันนะก็บอกทีมงานให้พยายามให้มันปรับให้ลงมาหน่อยไหมอะไรเงี้ยก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอายังไงวันนี้จริงๆเนื้อหาสาระที่ทำเนี่ยเด็กที่เรียนมหาลัยนี่ได้ประโยชน์แน่นอนเด็กที่เรียนม.6จะเข้ามหาลัยเด็กที่ขึ้นม.3จะขึ้นม.4ที่เก่งๆแล้วอยากจะนะพัฒนาตัวเองให้เร็วๆเนี่ยนะก็พยายามจะทำให้นะเดี๋ยวรู้สึกทีมงานจะเริ่มทำงานไวขึ้นเพียงแต่ว่านะผมยังไม่มีเวลาเต็มร้อยที่จะไปดูกำกับนะแล้วก็วางโครงสร้างเนื้อหาให้แต่เดี๋ยวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเหล่านี้นะก็ตามกันต่อไปพี่น้องที่เป็นประชาชนทั่วไปทำงานทำการแล้วอยากจะเพิ่มภาษาอังกฤษตัวเองเนี่ยช่องนี้นะแล้วช่องอื่นๆด้วยเนี่ยก็จะช่วยอย่างเต็มที่นะครับย่อยความคิดความรู้ต่างๆฟังรู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องมั่งมันมีตัวหนังสืออยู่ข้างล่างเป็นแคปชั่นก็ดูไปแล้วก็ฟังไปอย่างน้อยก็ได้คุ้นกับสำเนียงอะไรที่มันเป็นแบบฝรั่งนะแม้ว่าจะใช้ AI อะไรเข้ามาช่วยเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นฝรั่งนะเกิน 99% เนี่ยถือว่าแทบจะเป็นธรรมชาติเลยพี่น้องก็เข้ามาใช้ประโยชน์นะ ส่งเสริมแต่ภาษาจีนให้มากินประเทศไทยนี่น่ากลัวแล้ววันนี้คนหนุ่มสาวที่จีนเนี่ยมันมาเที่ยวไทยนะวีซ่าฟรีนี่ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บก็ไม่อยากกลับไปจีนแล้วเพราะโอกาสมันจะหาโอกาสอยู่ในประเทศไทยแต่งงานแต่งการคนไหนเดี๋ยวโดนกลืนฮะแต่ไม่เป็นไรแล้วนะนะโลกมันจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นนะพี่น้องคนไทยก็ตระหนักเอาไว้แต่รัฐบาลนะต้องห่วงลูกหลานเปิดอาซาไม่ได้โลกวันนี้ยุโรปมีปัญหานี่เพราะอะไรส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าโลกสวยคิดว่านะเอาคนเหล่านี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปรับตัวนะจากยากจนมาพอมาอยู่ในสภาพดีๆปุ๊บเดี๋ยวมันก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาคงเหมือนอเมริกานะมาเป็นลูกหลานนะผู้อพยพพอรุ่นลูกหลานมาก็เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรหมดกลายมาเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติหรือมองในอีกแง่คือเอาคนอพยพเข้ามาปุ๊บก็ให้มันเป็นแรงงานปรากฏไปเจอไอ้พวกที่มันหัวหมอนะมันไม่ยอมทำงานมันกินสวัสดิการอย่างเดียวแล้วสวัสดิการที่ยุโรปมันดีมากวันนี้มีปัญหาหนักไปดูทั้งลอนดอนปารีสนะเบอร์ลินเยอรมันโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกนี่เจอปัญหากันเต็มเลยผู้อพยพเข้าไปแล้วไปครองบ้านครองเมืองและยังไม่นับอีกว่าธุรกิจหลายอย่างเนี่ยก็ถูกยึดครองไปโดยคนนะจากจีนบ้างจากฮ่องกงบ้างจากญี่ปุ่นบ้างจากตะวันออกกลางด้วยอินเดียโดยเฉพาะยิ่งที่อังกฤษ
วันนี้คนขาวกลายเป็นคนที่เริ่มไม่ค่อยมีปากมีเสียงผู้นำระดับท้องถิ่นกลายเป็นคนต่างด้าวโดยเฉพาะคนอินเดียนะจะเยอะหน่อยมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติผมเองก็นะมองปรากฏการณ์เนี่ยเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็กำหนดอะไรไม่ได้นะดร.เพ็ญดินก็มีแต่ความห่วงใยนะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยคนที่จะเป็นรัฐบาลต้องคิดถึงอนาคตลูกหลานอย่าคิดแค่การจะหาเสียงครั้งนี้ได้เป็นรัฐบาลต่อไปครั้งหน้าคุณต้องคิดว่าโครงสร้างเราตอนนี้มาอยู่ในบริบทของโลกเนี่ยปัญหานะมันมีแน่มันต้องแก้ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คุณเล่นเปิดอาซาให้ต่างชาติเข้ามาแล้วคุณไม่เรียนรู้จากประเทศอื่นหรือว่าเขาเข้ามาในต่างชาติมันจะรักคนไทยและแผ่นดินไทยเหมือนที่คนไทยรักไหมมันปลูกผลผลิตทางการเกษตรบนแผ่นดินไทยเนี่ยมันจะระวังหน้าดินนะเหมือนที่คนไทยเราระวังไหมมันจะกังวลไหมถ้ามันจะต้องพ่นยาฆ่าแมลงอะไรลงไปในผืนดินแผ่นดินไทยแล้วอยู่อีกเป็น50ปี100ปีมันไม่แคร์สิ่งที่มันอยากได้คือผลผลิตที่มันอยู่บนแผ่นดินไทยเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงอะไรลงไปแล้วยาฆ่าแมลงและสารพิษต่างๆมันลงน้ำลงท่านะปูหอยนะปลากุ้งที่อยู่ในน้ำที่เราเคยจับกินต่อไปก็จะไม่ได้เป็นสัตว์ที่ปลอดภัยอีกแล้วสัตว์ในทะเลก็จับมากินก็ลำบากแล้ววันนี้เพราะว่ามนุษย์นะทั่วโลกประเทศไทยเราก็ไม่ธรรมดาใส่พลาสติกใส่สารพิษลงไปมันเป็นถังขยะโลกมหาสมุทรแล้วอาหารทะเลที่เรากินวันนี้กลายเป็นว่าเป็นตัวที่มาทำร้ายแล้วคนไทยชอบกินระวังให้ดีต้องห่วงเรื่องสุขภาพสุขภาพสำคัญอยู่ที่การกินผมยิ่งศึกษาเยอะนี่ยิ่งเป็นห่วงเลยแล้วเริ่มปลงแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้มนุษย์มันทำลายตัวมนุษย์เองด้วยความมักง่ายด้วยความไม่รู้นะด้วยความที่มีตัณหาราคะชอบกินชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตเราทำร้ายนะสภาพแวดล้อมทำลายนะทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแล้วบางทีเนี่ยด้วยความโลภด้วยความมักง่ายก็กลายเป็นว่านะเอาสารพิษไปใส่ให้ตัวเองวันนี้ถามว่าแล้วมนุษย์ก็จิตสำนึกก็แย่ไปเรื่อยๆนะอย่างน้ำปูเนี่ยนะน้ำปูพี่น้องทางเหนือน้ำพริกน้ำปูนะผมนี่เป็นคนชอบมากน้ำพริกน้ำปูนะแล้วกินกับน้ำปูทำเองหน่อไม้นึ่งโอ้ว่าแล้วน้ำลายไหลแล้วเนี่ยน้ำนะหน่อไม้นึ่งหน่อไม้ไร่นะเขาเรียกนะไปเก็บมาจากในป่าหน่อไม้ซางอะไรก็ได้ผมนี่เป็นคนชอบมากนะแกงขนุนชอบมากๆนะกลับไปบ้านเนี่ยแกงขนุนไม่ต้องใส่กระดูกหมูไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นเลยนะแกงขนุนใส่ปลาแห้งเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะรู้ดีสมัยท่านอย่างเงี้ยน่าได้พอได้อยู่ตำขนุนก็ชอบกินแต่ชอบแกงขนุนมากอะนะมันอร่อยแล้วใส่ผักใบชะพลูนะเสร็จแล้วก็มียอดไอ้ชะอมหน่อยๆนะแล้วก็กินกับไอ้ผักไอ้หัวหอมนะนะชาลอตหอมแดงนะนะบางทีเป็นต้นมาเนี่ยหรือต้นกระเทียมก็ได้จับมากินนะบางทีไปทำนาแล้วไปดูช่วงที่ปลูกกระเทียมปลูกอะไรเอาน้ำใส่กระเทียมนะแล้วก็ตอนเช้าก็มีคนเอากับข้าวไปส่งนะเราก็นะมีแกงขนุนนะไม่ต้องอะไรเลยข้าวเหนียวแกงขนุนมีน้ำพริกหรือไม่มีก็ได้นะถอนเอาต้นกระเทียมมาแล้วก็นะล้างน้ำเสร็จแล้วก็สะบัดนะกินโอ้มีความสุขนะนะเมื่อก่อนเนี่ยทำไร่ทำนาเนี่ยนะเราก็ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าผมเองจะเป็นเด็กเนี่ยก็จะเป็นคนที่นะช่วยทุกอย่างที่ทำได้คันนาเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้มันรกเนี่ยมันก็จะมีปูมีอะไรนะมีงูมีอะไรไปอยู่แล้วมันก็จะกัดต้นข้าวที่อยู่ใกล้ๆมันก็จะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการนะหญ้าขึ้นมาปุ๊บก็เอาไม้นะไม้ตะขอตรงๆเนี่ยนะเขาเรียกลืมชื่อไปแล้วยืนบนคะนาแล้วก็ฟันให้ต้นหญ้าไอ้ให้หญ้าอะไรมันออกนะแล้วมันก็จะเป็นแนวโล่งๆก็ไม่สมัยนี้มักง่ายนะคะนาใช่ไหมฉีดยาฆ่าหญ้าเลยแล้วถามว่า DDT หรืออะไรทั้งหลายนะยาอย่างอื่นเนี่ยมันไปไหนอ่ะฝนตกก็ช้าลงไปผืนนาลงผืนนาไม่กุยที่ดินปุ๊บนะต้นข้าวมันก็ดูดขึ้นข้าวเนี่ยนะวันนี้พี่น้องต้องรู้แล้วนะข้าวที่เรากินเนี่ยต้องระวังนะเวลาล้างเวลาใดต้องดูว่าที่นาเราเนี่ยใช้สารพิษอะไรไหมปุ๋ยเปื่อยที่ใส่อะไรเข้าไปเนี่ย
แล้วถ้าสมมติมันมีสารพิษเยอะๆเนี่ยนะสารประหลอดสารอะไรทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในข้าวเนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยนะผมนี่ต้องล้างน้ำสองรอบสามรอบเลยนะตรงจนกระทั่งสีมันบอกเราจะเสียสารอาหารเนี่ยเสียก็เสียเพราะจริงๆเนี่ยมีเยอะก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันเราก็อยากได้นะถ้าเป็นข้าวซ้อมมือข้าวที่แบบปลูกแบบออร์แกนิกเนี่ยมันก็ดีแต่ถ้าเป็นข้าวที่เราซื้อมาเราไม่รู้มันทำอะไรยังไงเนี่ยนะอันตรายก็จำเป็นต้องเอาสารอาหารนะหัวที่ดีๆนะออกไปนะแต่จริงๆถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยล้างออกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าข้าวเนี่ยเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบนะมันมีอะไรอยู่เยอะอยู่แล้วแต่น้ำตาลนะมันหนักมากนะแต่สารอย่างอื่นถึงมันจะดีแต่ว่ามันต้องมาพร้อมกับสารหนักกินก็ตายผ่อนส่งกันนะคนไทยเราเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรกันเยอะเพราะอาหารการกินนะพี่น้องใครที่นะเนี่ยพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยผมศึกษาเยอะมากเรื่องนะอาหารที่มันเขาเรียก ultra processed food นะอาหารที่มันผ่านการปรุงแต่งมาจนกระทั่งจำรูปจำร่างไม่ได้เนี่ยเราไปกินเนี่ยรับแต่สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะของที่เป็นธรรมชาติของที่อยู่ในสภาพธรรมชาติไม่ผ่านการกรองไปเยอะไม่ผ่านการใช้สารเคมีอะไรเข้าไปช่วย นั่นคือของที่มีประโยชน์กับร่างกายส่วนอื่นที่แต่งเติมเข้าไปเนี่ยนอกจากมันผิดลักษณะร่างกายเรามันไม่พร้อมไม่รับรู้เนี่ยนะแล้วเนี่ยนะมันยังมีสารพิษเข้าไปด้วยคนไทยเราเนี่ยนะมันหนักมากอะทั้งอาหารการกินอากาศก็แย่นะ PM 2.5 ช่วงนี้เป็นต้นไปต้องระวังนะครับก็เนี่ยก็ห่วงประเทศไทยหลายอย่างนะพี่น้องนะแต่ว่าเอาละมันก็อย่างนี้แหละนะชีวิตเรามันก็นะมันก็วนกันอยู่ในวงจรอย่างนี้แหละคนรุ่นลูกรุ่นหลานเรามันก็ต้องเจอความทุกข์มันเป็นเรื่องปกติแต่เราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดแต่ผมก็เชื่อว่าความรู้สติปัญญานะการให้แนวทางที่มันถูกต้องสัมมาทิฏฐินะหรือมรรควิธีทางการเมืองที่นะมันถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นสมบัติที่ดีนะวันนี้พวกเราอาจจะเรียนรู้ซาบซึ้งได้ไม่มากวันหน้าลูกหลานเลนหลนมันอาจจะมานั่งรับฟังนะนะมองปัญหาให้ถูกจุดแก้ให้ถูกที่การพัฒนาประเทศที่แท้จริงคือการยกระดับของประชาชนระดับความคิดระดับของพฤติกรรมนะการปฏิบัติต่อกันวัฒนธรรมที่มีต่อกันศักยภาพในการทำมาหากินศักยภาพในการเรียนรู้หาความรู้ศักยภาพในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นคนดีมีศีลมีสัตว์มีนะวินัยในตัวเองด้วยอย่างเงี้ยคุณลักษณะที่มันดีๆทั้งหมดเนี่ยมันคือฐานสำคัญเพราะประเทศชาติก็คือประเทศไทยก็หมายถึงในแก้วในคำใจมีตาสีตาสาในชวนในอภิสิทธิ์นายเศรษฐานางอุ้งอิงอะไรเงี้ยมันก็ประกอบด้วยคนต่างๆเหล่านี้ทั้งนั้นนะมันถึงจะเป็นประเทศไทยและผลรวมของการที่จะสร้างความมั่งคั่งหรือความยากจนเนี่ยมันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยรับผลกรรมร่วมกันอาการรวยกระจุกจนกระจายมันมาได้ยังไงการเมืองโครงสร้างอำนาจจมีน้องเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยการรัฐประหารเกิดขึ้นได้ยังไงก็เพราะว่าจมันเอามารวมกันเป็นเครือข่ายเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กมอนาร์คีนะครับสถาบันกษัตริย์ที่มีเครือข่ายแล้วใช้เครือข่ายพิทักษ์ตัวเองแล้วก็แสวงประโยชน์ร่วมกันนี่คือสภาพของประเทศไทยถ้าเราต้องการพ้นจากปัญหารวยกระจุกจนกระจายมันจะต้องมีองค์กรลักษณะการเมืองแบบใหม่ที่ทำให้คนนะตัวแทนประชาชนเนี่ยแข่งกันไปทำความดีแล้วไม่มีการตัดวงจรประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่มีเสรีภาพการวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบถึงเวลา4ปีก็เลือกใหม่ทำผิดไปเลือกไปคิดว่ามันดีมันไม่ดีต่อไปแล้วก็เลือกตัวอื่นแล้วฟังนโยบายไม่ใช่ไปเป็นทาสผู้จงรักภักดีไปปกป้องเป็นติ่งเป็นด้ำไม่ใช่เนี่ยการยกระดับอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะสิ่งที่ผมพูดไม่สาใจนะแต่พี่น้องดูให้ดีนะกันกรองมาอย่างดีแล้วด้วยความปรารถนาดีต่อบ้านต่อเมืองต่อลูกต่อหลานถ้ารุ่นเราทำได้สำเร็จแค่ไหนเราก็ภูมิใจร่วมกันแต่ลูกหลานก็จะต้องมีภารกิจที่ต้องทำกันต่อไปมันเป็นการต่อสู้ที่มันไม่จบสิ้นเป็น struggle ที่เขาเรียกว่ามันเป็น eternal ตราบใดที่ยังเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อยู่ในวงจรนี้มันก็ต้องมีความอยากได้อยากเป็นอยากมีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐินะความเข้าใจผิดนะมองในเรื่องถูกเรื่องผิดก็ส่วนใหญ่มันก็จะไปทางที่นะเราก็รู้กันอยู่นะนะถ้าเป็นทางของไม่ใช่ทางพุทธเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีศีลไม่มีสัตว์เนี่ยสังคมก็มีแต่วุ่นวายทั้งนั้นนะ
มันก็คงจะต้องเป็นไปอย่างนี้ของมันนั่นแหละผมไม่ได้ปรงนะไม่ได้ปรงแล้วก็งั้นก็ไม่ต้องสู้ไม่ต้องอะไรแล้วนะแต่จริงๆคือกรรมที่เราทำเนี่ยมันมีผลต่อพวกเรานะนะครับเราได้รัฐบาลดีนะปากท้องดีบรรยากาศดีมีความสุขนะความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมันดีมันมากระทบต่อเรานะนะครับเปิดผับตีสี่หรือไปเที่ยวสนุกมาแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยไม่พอใจจอดจักรยานยนต์ไว้แล้วเนี่ยนะมีคนเอาไปจอดแล้วก็นะไม่รู้เป็นห้องใครห้องมึงก็ตีสี่ไปทุบเลยอะไรเงี้ยจอดขวางอะไรเงี้ยที่สุดแล้วนะเด็กคนนั้นเรียนปริญญาเอกใช่ไหมล่ะก็ตกใจนะปีนจะหนีนะ เมาตอนที่สามที่สี่ผลกระทบเนี่ยมันนะไม่มาที่ตัวเราบางทีไปสู่ลูกสู่หลานนะเด็กคนนั้นนะพ่อแม่ก็แยกทางกันเลี้ยงดูแม่ชีวิตน่าสงสารนะส่งเงินส่งทองให้แม่พ่อก็ไปทำงานที่ไหนอะที่เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วไอ้บ้าเนี่ยชื่อสามารถสมมาตรนะชื่อสมมาตร มีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่เชียงรายชื่อสมมาตรเห็นชื่อสมมาตรก็นึกถึงแกเล่นฟุตบอลอะไรด้วยกันอดข้าวด้วยกันไปนะกินก๋วยเตี๋ยวหอเจ็ดด้วยกันพี่สมมาตรลำปางไม่แน่ใจว่าแกสอนที่บุญญาวาสหรือเปล่านะก็สัพเพเหระไปเรื่อยๆพี่น้องสาระเบื้องต้นก็พูดไปแล้วนะก็นะพี่น้องอยากจะให้พูดอะไรต่ออีกสักนิดนึงก็ว่ามาเลยนะคุณสำราญบอกว่าตั้งสมาคมของแต่ละอาชีพขึ้นมาอาชีพก็นะตั้งเป็นสมาคมนั่นแหละนะอาชีพสมาคมก็เนี่ยการรวมตัวของพลังประชาชนนะมันทำให้เกิดพลังสภาประชาชนสภาวิชาชีพกลุ่มก้อนต่างๆเพราะว่าเวลาเรามีกลุ่มก้อนเนี่ยเราก็ไปต่อรองได้อะไรได้ใช่ไหมเป็นสหกรณ์อย่างเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยกลุ่มก้อนต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการฝึกฝนให้รู้จักพูดคุยกันนะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไปร้องเรียนกับรัฐบาลไปคุยกับนะส.ส.หรือผู้สมัครส.ส.อย่างเงี้ยเราต้องการอย่างนี้นะท่านจะทำให้ได้ไหมก็ให้คำมั่นสัญญามานะถ้าให้มาแล้วเราจะเลือกแล้วนี่ท่านต้องทำให้เราถ้าคราวหน้าไม่ทำก็ไม่เลือกอะไรเงี้ยคุณเยบอบอกว่านะกินเรดมีทน้อยลงนั่นก็ดีฮะดีนะโดยเฉพาะอายุเยอะๆแล้วเนี่ยเนื้อของที่ย่อยยากก็ต้องลดลงกินผักให้เยอะๆคุณสำราญบอกถ้าอาชีพเลี้ยงผึ้งเพื่อขายน้ำผึ้งก็ต้องมีสมาคมนะขายน้ำผึ้งอะไรเงี้ยใช่อันนี้ถูกต้องประชาชนนี่สร้างพลังขึ้นมาสู้กับเจ้าสัวอะไรได้ไม่งั้นก็ต้องเป็นนะลูกไล่ให้กับพ่อค้าคนกลางเรื่องเหล่านี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่รัฐเนี่ยมันควรจะทำแต่เนื่องจากว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองไปเป็นคนที่คุมอำนาจรัฐเนี่ยเจ้าสัวทั้งหมดมันก็ไม่อยากนะให้ประชาชนขึ้นมาแข่งไม่งั้นมันก็เสียประโยชน์กรณีสุราก้าวหน้าพี่น้องเห็นไหมก็โดนต้านเต็มที่นั่นแหละนะคนไทยเขาไม่ยอมให้มีอำนาจต่อรองหรอกเขาไม่ยอมไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยนะจะไม่ทำมันต้องฝืนมันต้องสู้คือการต่อสู้ทางการเมืองเขาเนี่ยไม่ยอมแล้วเขาพยายามถ้าเป็นไปได้เขาจะคุมเขาจะกำหนดกำกับวางกรอบนะแล้วก็ตีกรอบให้เราไปในทิศทางที่เราถูกนะถูกเป็นเบี้ยเป็นไพร่นะถ้าเราพ้นกรอบหลุดกรอบนี่มาจะให้คนอื่นเขานะยกเราออกจากกรอบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้จะไปหวังนักการเมืองมาทำให้อย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับถ้าพลเมืองส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าจะให้ตัวแทนพรรคการเมืองพรรคสองพรรคนักการเมือง 2-300 คนไปทำให้ทุกอย่างเนี่ยเราคิดผิดละนะครับนักการเมืองที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็ไม่มีแล้วที่สำคัญเนี่ยระบอบเนี่ยจเนี่ยมันดูดนักการเมืองไปอยู่ใต้กรอบนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่เขาต้องการเขาคุมได้จะหลุดมาให้ประชาชนจริงๆก็นิดหน่อยแต่ถ้าไปกระทบฐานอำนาจเขาโครงสร้างเขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยอ่ะเนี่ยเราก็ต้องรู้ประนับพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้ความจริงเหล่านี้นะครับไปดูที่มาและประชาชนหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่น้องจะน้อยใจนะคุณท็อปแทนบอกว่าจีนมาทำเนียบ
มาทำเนียนหลังแก๊งเทาส่งคนพวกนี้เข้าไปก่อนแล้วให้คนจีนไหลตามเข้าไปนะครับคุณแดงบอกใช่เจ้าล้วนๆเลยนะก็มันก็มีจอนั่นแหละมันมาร่วมกันมันมีหลายคนช่วยกันแต่เจ้านี่คือศูนย์กลางที่สามารถจะโดนบันดาลได้เพราะว่าอำนาจที่สร้างกันมาเป็นร้อยปีแล้วก็โดยเฉพาะ70ปีหลังในช่วงกษัตริย์รัชกาลที่9เนี่ยแกวางโครงสร้างไว้แน่นมากนะคุณแดงโรเบิร์ตจากนิวซีแลนด์นะครับนะโอเคจำกันได้นะครับมันมีหีบใหญ่ๆเข้ามาแบบมาอยู่เลยหอบลูกหลานมาเต็มบ้านเนี่ยน่าเป็นห่วงครับคุณธวัชชัยเราคาดหวังความเปลี่ยนแปลงจากก้าวไกลได้หรือพวกเขาเป็นคนกลุ่มคนที่ตื่นรู้ทางการเมืองหรือเป็นม็อบนกหวีดที่มานะชุบตัวในนามคนรุ่นใหม่แต่หัวใจเดิมนี่คุณเข้าใจผิดคุณธวัชชัยคุณเข้าใจก็ว่าสลิ่มนี่มันต้องแย่ม็อบนกหวีดมันต้องแย่นะเราต้องพูดความจริงนะรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาต้องการจะไล่นะระบอบทักษิณคือสิ่งที่เขารังเกียจแต่ถามว่าคนที่รังเกียจคุณทักษิณเนี่ยรักประเทศไทยไม่ได้หรือคนที่นะรังเกียจระบอบทักษิณเนี่ยมันคิดชั่วคิดร้ายกับบ้านกับเมืองมันผิดทุกเรื่องเหรอนะแน่นอนนะคนที่ไปเป็นเป่านกหวีดไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะให้มีการรัฐประหารไม่ใช่ทุกคนที่รักประยุทธ์ไม่ใช่ทุกคนที่สนับสนุนกำนันสุเทพแต่เขาก็อาจจะมีอุดมการณ์ของเขาถ้าอย่างนั้นเราบอกว่าถ้างั้นไอ้คนเสื้อแดงนะเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเนี่ยนะพูดได้เต็มปากเต็มคำไม่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะถึงไม่เป่านกหวีดแล้วแต่มีตีนตบมือตบเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทุกคนเอาหลักการประชาธิปไตยมาจับถูกทุกข้อทุกแนวเนี่ยเพราะฉะนั้นการไปตัดสินคนจากตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องใจแคบคนที่เป็นสลิ่มมาแล้วนะนะไม่ได้เป็นเสื้อแดงแต่แสดงบทบาทเสมอต้นเสมอปลายนะแล้วยืนยันหลักการนะเราต้องวัดกันที่คุณภาพของประเด็นที่เขานำเสนอหรือเขาสนับสนุนเขาเคลื่อนไหวนะครับเพราะนั้นประชาธิปไตยไม่ได้ผูกขาดด้วยการเป็นแดงหรือเป็นเหลืองนะแล้วมันมีหลายเฉดอยู่ในกลุ่มทั้งแดงทั้งเหลืองคุณต้องตัดสินคนที่ความคิดครับคนไหนที่บอกเป็นสลิ่มแล้วเวลาเป็นก้าวไกลเนี่ยคุณต้องดูนโยบายกรอบของก้าวไกลมันคืออะไรนะต้องหัดมองตามความเป็นจริงไม่ใช่เอาอคติแล้วรีบตัดสินแบบชับง่ายๆช่วยๆไม่ได้ต้องไปดูที่สาระมนุษย์เราเนี่ยนะมันก็ผิดพลาดได้นะคนที่มาเป็นฝั่งก้าวหน้าวันนี้เคยชอบคุณทักษิณหลงคุณทักษิณหลงชินวัตรหลงจตุพรหลงแรมโบ้เราก็ไม่ใช่ถูกกันทุกคนไอ้แรมโบ้น่ะเป็นยังไงคนที่เราเคยยกย่องมาก่อนวันนี้เป็นยังไงมันไม่แน่นอนนะเพราะการจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้กำหนดไว้ที่สีเสื้อนะแล้วในแต่ละสีเสื้อมีคนหลายเฉดเหลือเกินวันนี้เสื้อแดงที่เราบอกเป็นฝ่ายก้าวหน้าหลายคนเนี่ยถอยหลังเป็นอนุรักษนิยมยิ่งกว่าพวกสลิ่มสลิ่มหลายคนเขาตาสว่างแต่คนไทยวันนี้ตามืดมัวเพราะว่าความไม่ชัดเจนในระดับนำอันนี้ก็ขออนุญาตนะแลกเปลี่ยนนะคุณธวัชชัยเราถ้าเราไม่ติดกับดักไม่พ้นจากกับดักเรื่องความขัดแย้งแยกสีเนี่ยแย่นะวันนี้เป็นเรื่องของการพูดเรื่องประเด็นสาระหลักการไม่ใช่เอาเรื่องของความแตกแยกนะแล้วก็กูมึงแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยทะเลาะกันเหมือนเด็กอนุบาลนะเป็นเหยื่อให้กับเผด็จการต่อไปเสื้อแดงย้ายมาก้าวไกลก็ไม่น้อยถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะเราไปว่าฝั่งนั้นฝั่งนี้ไม่ได้หรอกสาระของก้าวไกลคืออะไรนโยบายเขาคืออะไรประชาชนคนไทยไม่ได้โง่นะแล้วสลิ่มมันทำดีไม่ได้เลยเป่านกหวีดแล้วมาเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เลยนั่นแปลว่าเป็นเสื้อแดงแล้วเนี่ยก็ไปรักเจ้าไม่ได้เลยหรือไปสนับสนุนเผด็จการไม่ได้เลยเป็นไงอ่ะใครสนับสนุนให้ประยุทธ์เนี่ยได้ขึ้นนะเป็นนายกถึง9ปีนะ
คดีความที่ฆ่าคนเสื้อแดงมานะเป็นยังไงอ่ะทำไมไม่ไปถึงไหนเหมืองทองอัครานะเป็นไงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยนะอย่าเอาอคติเรื่องนะแยกสีแยกเหล่าแล้วก็คิดว่ามันต้องทื่อๆอย่างนั้นนะเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือของนะการสร้างความขัดแย้งเพื่อเขาจะได้ลอยอยู่ข้างบนประเด็นปัญหาเราก็จะแตะไม่ถึงเพราะเรามาติดกับดักของเรื่องของการแบ่งข้างทะเลาะกันการเลเบลว่าเองเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้ โทษใครไม่ได้ราษฎรเลือกพวกเขาไปเองต่อไปก็ต้องฉลาดเลือกตัวแทนของตัวเองถูกต้องคุณจดนะคุณจดก็บอกว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นของราษฎรจริงๆมีแต่ข้าราชการเกษียณต้องยอมรับความจริงว่านักการเมืองไทยเนี่ยนะจิตสำนึกคุณลักษณะทั้งหลายคุณสมบัติทั้งหลายเนี่ยมันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นนักอุดมการณ์ที่จะเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นพวกมักง่ายเป็นพวกที่อยู่ในการเมืองมายาวนานอยู่เพื่อตัวเองมากกว่าที่อยู่เพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองให้ลูกให้หลานคนดีก็มีแต่มันน้อยเหลือเกินการเมืองมันเป็นอย่างนั้นมายาวนานวันนี้เนี่ยพอจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็โดนการต้านโดยคนเหล่านี้แล้วเราจะเห็นชัดเลยว่ามันร่วมแรงร่วมใจกันต้านกฎหมายของก้าวไกลจะผ่านสักกี่ฉบับไอ้40ฉบับนะหลายสิบอ่ะที่เข้าไปจ่อไปแล้วเนี่ยถ้าเพื่อไทยจะให้ก็คือฉันต้องได้เครดิตด้วยมันก็มีอยู่กันอยู่แค่นี้นะแต่สาระที่ไปแตกโครงสร้างจอเขาก็ไม่ให้นะมันเป็นอย่างนี้ก็ได้บทเรียนไงคนไทยเราก็ต้องเอาบทเรียนตรงนี้มาเป็นข้อสรุปสำหรับการจะเดินกันต่อไปนะครับคิดว่านะน่าจะสมควรกับเวลานะไม่อยากจะใช้เวลานะมากเกินไปนะคลิปก็ให้ประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะกำลังพอดีนะครับขอบคุณแอดมินขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมแสดงความเห็นนะครับประเด็นใดที่นะเป็นสาระที่นะพี่น้องพิมพ์ไว้ก็จะกลับเข้าไปอ่านถ้าเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับนะครับในจังหวะต่อๆไปเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมาคุยกันในโอกาสหน้านะครับก็นะขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับนะสมาชิกด้วยแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยยังไงก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดอะไรก็ว่ากันไปโฆษณาจะมาถี่หน่อยพี่น้องช่วงหลังเนี่ยนะก็นะแล้วแต่พี่น้องเห็นควรก็แล้วกันส่วนเรื่องภาษาอังกฤษนะลูกหลานที่อยากจะเรียนเนี่ยนะดึงกันเข้ามาผมจะเริ่มทยอยป้อนอะไรเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็กำลังคิดการใหญ่อยู่ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นแหล่งความรู้ที่ลูกหลานเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะไปแล้วมันคุ้มค่าก็คงตอนแรกก็ว่าจะเอาเฉพาะลูกหลานที่เป็นม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 แต่เอาไปมาผมว่านะเปิดให้หลายๆคนเข้าไปได้ใช้ประโยชน์กันเลยเพราะมันจำเป็นต้องช่วยกันดันในทุกระดับนะครับเอาละครับนะโอกาสหน้าเราค่อยว่ากันใหม่นะพี่น้องนะบุญรักษานะครับสวัสดีครับ